ไม่วันมันเข้าใจอ่ะเออแล้วมันเข้าใจอ่ะนะโอเคนะเราเข้ามาในเรื่องต่อไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยขอให้สรุปเลยนะมันเป็นแม่บทของมันเลยจริงๆนะเป็นแม่บทจริงๆแล้วมันเป็นการปฏิบัติมันเป็นยังไงผมจะพูดจาในทางฝั่งมานะครับจำด้วยฝั่งมาจะมาจากไหนผมจะพูดทางฝั่งมาเช่นบิ๊กแบงเนี่ยจะมาเห็นไหมทีนี้พอเวลาขาไปเนี่ยต้องเรื่องกายใจจิตอะไรตัวเนี้ยเห็นไหมครับตอนนี้ขาไปทุกท่านนะให้ความสำคัญหน่อยนะครับขาไปจะไปยังไงกายมายังไงกายเรามันเกิดมาได้ยังไงใจเรามันเกิดมาได้ไงมันสัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนเนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆนะครับกายกับใจนี่แหละเป็นหนึ่งเดียวกันโยนิโสมนสิการคือตรงนี้แหละน้อมกายน้อมใจถ้าเราไม่เข้าใจมันจะไปน้อมกับใจได้ไงมันไม่เข้าใจมันแข็งกระด้างนะมันก็ออกมาในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะครับกายใจนะนั่นจะมีจิตอีกต่างหากก็โหฟังดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสรุปไว้เรียบร้อยแล้วว่านะไม่ว่าผมจะไปบรรยายทำที่ไหนไหนก็ตามก็จะพยายามหยิบยื่นสิ่งนี้กับทุกๆคนไปเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นให้ได้มันใช้เวลามากแล้วอ่ะอายุเราก็อยู่แค่นี้จะไปต่อก็ไปต่อไม่ได้นะเปิดช่องทางที่สามที่สี่ให้เดินหน่อยได้ไหมตัวเนี้ยผมจะมารูปเปิดช่องทางให้นะครับเรียกว่าทางที่สามก็ได้ทางที่สี่ก็ได้ทางที่สามความจริงไอ้การตอบปัญหามาแต่ละคำถามเนี่ยนะครับผมจะมีช่องทางผมตอบอยู่สี่คำนะสี่คำทุกคำถามเลยผมถึงไม่ตันไงผมจะไม่ตันคำถามถามมาเถอะเรื่องดาวมนุษย์เรื่องอะไรถามมาทุกเรื่องผมว่าผมตอบได้ทุกเรื่องแล้วก็มีทางออกให้ด้วยตอบแบบชี้ทางออกให้ด้วยนะครับนะทางที่สามเป็นทางออกทางที่สี่เป็นส่วนตัวของผมเองนะครับบอกให้ทราบทางที่สี่มันเป็นส่วนตัวของใช้เฉพาะตัวทางที่สี่คงไม่มีใครได้หรอกครับทางที่สี่ผมก็เชื่อมั่นเหมือนกันครับเชื่อมั่นเพราะว่ามันเกินวิสัยที่จะรู้ได้โอเคนะเอาละกลับมาถึงกายใจจิตครับผมต่อไปก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้ไหมเอานะเรายังเกาะคำว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นแกนเกาะไว้เสมอนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มันเป็นตัวค่าคงที่ที่ผมพูดเสมอนะครับคำว่าค่าคงที่นั้นทางวิชาคณิตศาสตร์เขาก็สมมติไว้เลยนะครับเขาตั้งค่าคงที่ไว้เลยเป็นค่าสมมติค่าคงที่ที่เราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับแต่ค่าคงที่ในที่แห่งนี้มันเป็นเรื่องของจิตศาสตร์นะมันได้โดยจิตโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปรเปลี่ยนไม่ผันแปรจริงๆแล้วการบรรยายของผมมันจะไปต้านกับนักคณิตศาสตร์บอกต้านเลยครับต้านมากรู้เหมือนว่ามันไปกันได้แต่ที่สุดแล้วมันมีจุดจบไปไม่ได้ผมพยายามที่จะยกตัวอย่างจากวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาจิตศาสตร์เนี่ยผมว่าผมพูดแค่สองประโยคน่าจะจบได้ฟังให้ดีนะฮะสำหรับใครก็ตามที่เรียนรู้เรื่องของวิชาคณิตศาสตร์มาบวกลบคูณหารนี่แหละครับถ้ามันมาถึงวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงเขาในระดับด็อกเตอร์ที่เขาเรียนกันหรือปริญญาโทเขาเรียนกันปริญญาตรีบ้างเล็กน้อยประมาณนั้นนะครับผมใช้โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ง่ายมากความเร็วฟังให้ดีตรงนี้สำคัญที่สุดมันจะมากายใจจิตได้ยังไงครับมันจะวนมาหากายหาใจหาจิตได้ยังไงนั่นคือความสามารถเฉพาะตัวผมล่ะที่มันจะวนมาให้นะครับความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาโครงสร้างนี้มันคิดอะไรได้หมดแหละเครื่องบินด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อนาทีคิดได้หมดโครงสร้าง
ป็นสมการที่สามารถใช้ได้แต่อย่างง่ายดายในสมัยที่ผมเรียนหนังสือยุคสมัยนั้นมันเขียนเรื่องของความเร็วพอเวลาพูดถึงความเร็วปุ๊บมันก็เป็นความเร็วของเรือความเร็วของรถไฟความเร็วของเครื่องบินยังพอมีประปรายนะยกตัวอย่างข้อสอบครับความเร็วเดินสวนทางกันวิ่งตามกันสวนทางกันหนึ่งต่อหนึ่งสามคนสี่คนห้าคนยิ่งคำถามซับซ้อนกันไปเรื่อยนะครับเอาฮะจับประเด็นเลยนะว่า ความเร็วอย่าลืมนะยังดีอยู่นะค่าของที่อยู่นะครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะไปยังไงของมันมีคนเขาพูดว่าเวลาคืออะไรถ้าใครก็ตามที่รู้จุดเริ่มต้นของเวลาได้มีคนบอกว่าจะมีรางวัลให้ประมาณสัก4ล้านบาทใครบอกว่าการเกิดของเวลาหรือเวลาเริ่มต้นเกิดได้ยังไงนะครับมีคนเขาว่าอย่างนั้นเพราะตัวเขาเองเขาก็คำนวณหาเวลาไม่ได้นั่นเองครับครับเวลาฟังให้ดีนะเวลาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือเวลามนุษย์โลกที่ใช้กันแต่เวลาของจักรวาลเวลาแสงกฎจักรวาลเวลาของเอกภพเวลาบิ๊กแบงจบข่าวเลยไม่มีใครรู้ได้เลยต้นกำเนิดของเวลานั้นก็คือบิ๊กแบงนั่นนะครับเห็นไหมครับเออคนที่จะไปรู้เวลาตรงนั้นได้คนนั้นต้องถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะฮะทำส่วนให้เป็นศูนย์ให้ได้มีเท่านั้นเองเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับจึงจะมีโอกาสที่จะไปรู้จุดเริ่มต้นของเวลานะครับเวลาต้องเข้ากับศูนย์นะครับเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับเพราะฉะนั้นพอเวลาขึ้นต้นเวลาก็หนึ่งวินาทีเห็นไหมครับส่วนหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีนี่เป็นต้นเมื่อยังมีคำว่าส่วนหนึ่งส่วนร้อยอยู่นะของวินาทีเพราะฉะนั้นทางโลกมนุษย์ไม่สามารถที่จะเซตเวลาเป็นซีโร่ได้เลยไม่มีทางทำไม่ได้เลยแต่ทางจิตมันได้จริงๆฮะแล้วมันได้ยังไงเนี่ยง่ายๆเลยนะว่าฟังให้ดีครับตรงนี้สำคัญผมบอกว่าที่สุดจะวนมาหาตัวตนตัวเองแล้วนะว่าวินาทีที่ตัวเราเกิดเป็นตัวเรามันวินาทีไหนกันแน่ระหว่างไข่ฝ่ายแม่กับสเปิร์มฝ่ายพ่อสเปิร์มหมายว่ามาจิกกันนะมาบวกเข้าไปวินาทีนั่นคือวินาทีเกิดเวลาแม่กับพ่อนะมีใครไปรู้บ้างตรงนั้นยากเนาะเราเห็นแต่ภาพแอนิเมชันที่เขาทำมาเห็นผ่านสารคดีการมีการปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์มมาเจอกันเราเห็นอยู่แค่นั้นแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้จริงๆครับไม่มีทางได้เลยนะทีนี้คนที่เข้าใจนั้นมันต้องเข้าใจการเกิดตัวเราเองก็คือหัวใจผมพูดจังหัวใจนะหัวใจเพราะฉะนั้นไข่กับสเปิร์มมารวมเป๊ะเนี่ยฮะนี่หัวใจถ้าพูดถึงว่าโมเลกุลได้มันเกิดเป็นโมเลกุลเข้ามาได้ถ้าบอกว่าโมเลกุลนะโมเลกุลแรกที่เกิดเป็นตัวเราก็คือหัวใจทีนี้สองคำมันบวกกันหัวตามภาษานะหัวบวกกับใจใจเป็นนามทีนี้ตัวนี้เป็นนามแต่หัวนี่เป็นรูปทีนี้ตรงนี้แหละฮะที่มันมหัศจรรย์มากมันมาได้ยังไงไข่ก้อนนี้ก็เป็นรูปเนี่ยแม่ผลิตมาสเปิร์มพ่อผลิตมาก็เป็นรูปเนี่ยมันเป็นนามได้ยังไงอ่ะ
ก็ยอมครับตัวนี้ต้องยอมจริงๆครับคงจะไม่สามารถถ่ายความรู้สึกตัวนี้กับท่านได้ยังไงก็ทำไม่ได้จริงๆเอาละเราเป็นสิทธิ์รู้ของเราเองขออนุญาตเราให้ฟังวันหนึ่งเวลานั้นส่วนตัวผมเองนะครับเดิมทีเดียวก็ไม่รู้จักว่าสมาธิมันคืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยนอนไม่เคยทำนั้นแหละครับดำเนินชีวิตไปตามปกติวันนั้นมันเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาไปยืนฉี่อยู่ข้างทางนั่นเองเหมือนมีใครสักคนนึงเอาน้ำสติมายิงมันรู้สึกได้เลยไม่ใช่มันต้องมีมนุษย์หรือใครก็ตามเอาหนังสือมันยิงสีข้างเนี่ยจุดสะดุดยืนงงไปตั้งนานนะผมไม่แน่ใจว่าสักกี่นาทีประมวลก็แล้วกันไม่น้อยกว่า5นาทีแน่นอนตรงนั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้ตรงนั้นเพราะมันงงมันงงไอ้ที่มันงงยังยืนอยู่ได้นะยังมีสติอยู่นะคำว่างงถ้าหากว่างงแบบไม่มีสติมันล้มตึงเลยนะเห็นไหมครับประคองตัวยืนได้อยู่ด้วยจุดที่ผมยืนฉี่เนี่ยอะไรเกิดขึ้นผมอธิบายเรื่องดินน้ำลมไฟธรรมดานี่เองเห็นไหมฮะดินน้ำลมไฟมาบรรจบกันตรงนั้นแค่นี้ผมก็ไปรวมกับการที่เกิดมากลางทุ่งนาแม่กำลังทำนาอยู่ก็ดินน้ำลมไฟก็ช็อตเช็คกันผมก็คิดสองกรอบเนี่ยครับเข้าหากันในระหว่างที่นอนนู่นนี่นั่นไปก็คิดอยู่แค่นี้มันไม่ได้ไปไกลไปกว่านี้เลยเริ่มต้นโอเคพอเวลาคิดไปคิดมาเอ้ยมันไปทีนี้มันเชื่อมไปเชื่อมมาเชื่อมมาอ้าวสิหลุดจนกระทั่งมาถึงหัวใจของตัวเองนะรู้สึกหัวใจเองเต้นตึมต่ำ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 นานๆเข้ามันก็ผ่อนคลายลงผ่านคลายลงแล้วก็หายใจตามหายใจตามไม่มีใครสอนนะนี่ไม่มีใครสอนไม่มีใครมานั่งมาสอนเลยตัวนี้มันรู้ของมันเองจริงๆตรงนั้นหายใจเต้นตัวหายใจเชื่อมโยงอ้าวพอมันเข้าล็อกกันมันจะเข้ามันตรงมันเป๊ะทีเนี้ยหัวใจหยุดเต้นไอการหายใจก็หยุดการคุมสภาวะตรงนั้นแหละภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าสติผมก็มาแปลคำว่าสติคือความรู้สึกที่เนี่ยก็มันรู้สึกตัวอยู่อ่ะใจว่างไงอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่หลับมันรู้สึกตัวก็มารู้จักคำว่าอ๋อนี่เราเรียกว่าสมาธิก็เราอยู่นิ่งๆอ่ะมันนอนนิ่งก็ฟังมันอยู่นี่ของหัวใจเราอ่ะหายใจก็คือเราก็หายใจควบคุมอยู่ติดตามอยู่เนี่ยไม่มีใครมาสอนเลยตัวนั้นนะครับแต่มันจะรู้ของมันเองเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิโดยชอบธรรมนี่พอเวลาผมกลับมาแนะนำเรื่องของการทำสมาธิก็หายใจกับการเต้นหัวใจผมพยายามผมบอกเสมอนะฮะลองทำมาครับpoint นี้ point of view point นี้ฮะค่อยๆทำไปนอนธรรมดาธรรมดานี่นะครับนะฮะเพราะผมได้จากสิ่งนั้นนี่เอาล่ะสรุปเลยว่าผมได้สิ่งนี้มาเพราะว่าหัวใจผมหยุดเต้นกับหยุดหายใจในวินาทีเดียวกันดูสิครับมันเข้าใจความสุขในวินาทีนั้นน้องสิครับมันจะขนาดไหนอ่ะรู้เข้าใจเพราะมีความรู้สึกโดยต่อเนื่องแค่นี้เองครับผมได้พ้อยนี้พ้อยเดียวมันถึงยืนพูดทุกวันนี้ก็มาจากสิ่งนั้นเอาล่ะเพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงตรงนี้แล้วมันก็เลยรู้จักตัวเราไปเสียทั้งหมดงั้นการพูดจาจะไม่เหมือนใครทุกกรณีที่มันผ่านมามันจะไม่เหมือนใครจริงๆก็พยายามเปิดตัวตนว่าไม่เหมือนนี้ความไม่เหมือนนั้นความไม่เหมือนที่ผมมีอยู่ไม่เหมือนใครเนี่ยนะถามว่ามันเป็นโทษกับใครไหมเนี่ยก็มาถามตัวเองที่ตัวเองมีอยู่มันให้โทษกับใครหรือเปล่าวะเนี่ยก็ถามไปมาตั้งแต่ชีวิตจริงเลยมาเออเราก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกับใครไม่เคยตบตีใครยกเว้นเพื่อนคนหนึ่งให้ทะเลาะกันแบบเด็กกำลังโตม.1เฮ้ยไม่ใช่ม.1ม.4จบม.3ขึ้นม.4ใช้ม.4ก็กำลังโตล่ะม.4นี่14-15ปีประมาณนั้นนะครับนะเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ตบตีกันเตะผมเป็นคนที่เตะสูงนะให้รู้ไว้เตะสูงนะเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยคอเนี่ยเอาไปกินผมไม่ไปกินแน่นอนบอกกันเล
ผมคนที่เตะสูงแล้วผมเป็นนักตะกร้อนั่นนะเตะคอเพื่อนเสร็จแล้วเท่าห้องเรียนเหมือนกันนั่นนะครับก็ไม่ทะเลาะกันนะ20ปีให้หลังมามันติดพลตรีแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนักเรียนเสสารทวีปครูชิบหายเลยนักเรียนเสสารทวีปว่าหนึ่งทวีปออสเตรเลียสองยุโรปสามไทยสามเอเชียไงไทยนั่นเคยตรงนี้ตอนเรียนหนังสือมาเนี่ยโง่ทั้งคู่บทมันโง่ทั้งคู่เลยโอเคนั้นนี่เราสบมันฟังในบทบาทนั้นทีนึงก็มีแค่นี้เองที่ผมจะเรียกว่าทะเลาะก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะไอ้ผมก็เตะฟุตบอลไปโดนหน้ามันพอดีไม่ใช่หรอกแล้วมันก็โมโหวิ่งเข้ามาหาเราก็สวนสิครับเรื่อยสวนมาสองตุ้มเท้าซ้ายก็พลาดคอซะก็จบแล้วนี่ผมมันเตะสูงนะนี่โอเคนะก็ยังย้ำเกิดในทีนึงเอาล่ะกลับมาการที่มารู้สภาวะตัวเองตรงนี้นะครับที่บอกว่าเวลาเป็นศูนย์หัวใจต้องหยุดเต้นพูดบ่อยจังทีนี้ทำไมถึงมาพูดคำว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเอามาจากไหนคำนี้เอามาจากไหนจะรู้ไหมเนี่ยนี่คือความไม่เหมือนใครเอามาจากไหนมันเกิดขึ้นมาเองทีนี้เราก็ประกอบกันเรียนหนังสือครูเขาสอนเวลาหวีมาหวีผมที่จริงๆก็คือเรื่องของแท่งอัมพันมันแปลมันเป็นไงกับเรื่องแท่งอัมพันก็ไม่เคยเห็นนะครับจะอธิบายคำว่าแท่งอัมพันก็คือยางไม้ไม่รู้ไม้ต้นนั้นคืออะไรมันมาก่อกันเป็นก้อนสีเหลืองๆอัมพันเหลืองอัมพันเหลืองไงเหลืองเหมือนพระเหลืองหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะพระเหลืองนี่จะใสกว่าเหลืองอัมพันนี่จะจางกว่านี้หน่อยหนึ่งเหลืองอัมพันเหลืองไงเหลืองอัมพันมีเหลืองมากเหลืองน้อยก็ไม่รู้จักยังไงครับเรื่องอัมพันเอาใครเห็นยางไม้ทีนี้ผมเป็นลูกชาวนาทีนี้เห็นไหมเข้าป่าลงเขามันก็เห็นยางไม้เห็นยางไม้ต้นจิกต้นอะไรเงี้ยงั้นแต่มาเคี้ยวกินอยู่นะฮะพวกนี้เคี้ยวเล็ดๆเงี้ยครับโอเคนะก็เลยไม่รู้จักสิ่งนั้นอ๋อนี่เหลือยางไม้อัมพันพันก็พันนะสรุปก็ได้กันเอาหวีไปหวีผมเอาหวีไปหวีผมแล้วก็เอาหวีไปแต่เศษกระดาษใช่ครับทำนองนี่แหละเหลืองอมพันเหลืองแบบนี้ครับเนี่ยก็มันจะจางกว่าผ้าเหรอเหรอโอเคครับนี่ฮะเหลืองอมพันเห็นไหมฮะเหลืองอมพันนี่เหลืองอมพันเนี่ยไอ้ตัวเหลืองอมพันเนี่ยกับบาผมก็มีสิ่งหนึ่งในตัวที่นี่อ่ะสิ่งนี้คือตัวสฟิงค์สฟิงค์อียิปต์นะฮะหรือลำพันแบบนี้ละเป๊ะเลยใช่ไหมก็มาได้เป็นส่วนตัวสฟิงค์ทุบมาจากดินจากหินเนี่ยได้เป็นตัวสฟิงค์พอเรามาถึงตัวสฟิงค์อ่ะตัวสิงค์มันเป็นรูปสิงค์ตัวนอนคุกคุยเนี่ยหัวเป็นมนุษย์ที่เนี่ยมันคืออะไรตอนไปสฟิงค์ตอนไปที่อียิปต์คราวนั้นนะฮะไกด์เขาจบด็อกเตอร์ก็ด็อกเตอร์ต้องไปสอนเขาด้วยก็แปลว่าของจริงก็มีคนถามว่าไอ้ยอดพีระมิดตัวนั้นน่ะมันเหมือนกับหมวกคนยวนเขาใส่อ่ะโอเคไหมครับแบบนั้นหมวกมีคนก็ถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรไกด์ก็ตอบไม่ได้มันเหมือนกับเอาซีเมนต์ไปปะไว้หัวจอมสูงสุดของพีระมิดไกด์ก็ตอบไม่ได้ในนี้มีใครเดินทางไปเกิดยี่อยู่ขมไหมเนี่ยคราวนู้นมีไหมครับไม่มีเนาะนั่นนะ ถ้ามีก็จะได้ยินคำพวกนี้เอาไปบ้างเมื่อเขาตอบไม่ได้ผมก็โผล่พูดพลาดมาเฉยนั่นแหละเรียกว่า wisdom เนี่ยไปนู่นเลยทีเดียวคือปัญญาไม่รู้ตอบวิธีไหนก็แล้วคือ wisdom อย่างเดียวคือปัญญากลับมาถึงสฟิงค์ไอ้ตัวเป็นสิงโตไอ้ผมน่ะชื่อไก่สอนท่านนี่อ้าวพ่อตั้งให้อ้
ต้องแปลว่าสิงโตเอาเลยงานเนี้ยพัวพันแล้วทีเนี้ยใช่ไหมไอ้หัวสิงโตหัวสฟิงก็คือหัวมนุษย์ตอนนั้นเรียกว่าปัญญาครับก็วิสตอนนั่นเองสรุปสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์โลกใบนี้ที่มีพละกำลังมากอ่ะทำไมผมต้องมีพลังกำลังมากทีเนี้ยก็ย้อนไปย้อนมาอยู่เนี้ยครับทำอะไรก็ไม่เหนื่อยนะเรื่อยๆจริงๆความรู้สึกในส่วนตัวผมเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่มีอายุ14-15ปีนะเดี๋ยวนี้ฮะทำอะไรก็รู้สึกนะเดี๋ยวนี้นั่นมาอย่างไรก็ทบทวนมาตลอดแล้วครับในส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยโยงไปโยงมาไปสิงโตละชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์อีกอ่ะนามสกุลพรหมพิทักษ์แปลว่ารักษาใช่ไหมครับมาไอ้ไกรสอนเขาต้องรักษาคนเอาแรงมาโยงนะจะทำไงต่อก็รักษามันก็มีทุกวันก็สมชื่อแล้ววะคนที่มีพละกำลังมากคือสิงโตเนาะก็รักษาผู้คนไอ้วิสตอมเนี่ยนี่กำลังพูดถึงวิสตอมเนี่ยปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยครับมันก็โยงใหญ่เข้ามาในเป็นคุณสมบัติส่วนตัวแท้ๆเลยมันโยงไปโยงมาของมันเองนะครับไม่ได้คิดอะไรต่างนะแต่ไปเจอเหตุการณ์จริงมาแต่มันโยงไปโยงมาของมันเองทางด้านความรู้สึกและความรู้สึกตัวเองแค่นั้นเองนะจึงขบวนมาถึงทุกวันเนี่ยโอเคนะหวังว่าคงจะเล่าประสบการณ์ตรงส่วนตัวเองให้ฟังเพราะว่ามันผมเองผมเชื่อว่าผมเป็นแม่บทนะในการที่นำสู่ผู้คนอีกอันนึงทำไมผมถึงพูดจังพูดมา20กว่าปีท้ายรายการวิทยุผมพูดเสมอว่าสาธุอามินอเมนและโอมเนี่ยก็กลุ่มความเชื่อศาสนาทั้ง4ศาสนาใหญ่ของโลกก็แปลว่าวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมาพูดเรื่องนี้แหละเรื่องของมนุษย์นี่แหละหน้าวันนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะมาถึงจะพูดถึงหมายความทางด้านความเชื่อทางด้านศาสนาแต่หน้าวันนี้ก็คือเล่าให้ฟังสุดท้ายก็คือเรื่องราวของมนุษย์นั่นเองครับไม่ว่าจะยึดศาสนาใดในการดำเนินชีวิตก็คือเรื่องมนุษย์มันก็มีเรื่องเดียวกันนั่นคือเรื่องกายใจจิตเห็นไหมฮะกายใจจิตกายใจจิตก็กลายเป็นทุกข์กายมีโรคภัยไข้เจ็บย้อนมาอีกใจอ๋อไอความคิดนี่เองเพราะฉะนั้นนามธรรมคือใจคือความนึกคิดเป็นนามนะครับหัวใจเกิดขึ้นมาร่วมกับนามย้ำเกิดพร้อมกันโยมแต่ล้วนแต่เป็นนามก็ไม่บริสุทธิ์เพราะมันเป็นใจรูปก็ไม่บริสุทธิ์เพราะมันเป็นรูปเป็นตัวเกิดแล้วสุดท้ายก็คือเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หมดในโลกใบนี้สิ่งที่บริสุทธิ์ว่านั้นตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคืออนิจจังเปลี่ยนแปลงตลอดทำไมเราจึงไม่รู้สึกการเปลี่ยนแปลงตลอดนี่จะอธิบายเขาว่าเปลี่ยนไปตลอดอธิบายยังไงวิธีการง่ายๆเลยนะครับเอาหลักคณิตศาสตร์มาพูดเกินเลยว่าหนึ่งถามว่าโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองอยู่ใช่ไหมครับใครปฏิเสธไหมเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในโลกมันก็เคลื่อนที่เหมือนกันคำว่าเคลื่อนที่แปลว่าไม่นิ่งไม่นิ่งภาษาพุทธศาสนาก็เรียกว่าอนิจจังโลกวันนี้เป็นอนิจจังก็มันเคลื่อนที่อยู่บนรอบตัวเองนี่ไม่พอนะยังโคกรโทจรรอบดวงอาทิตย์ต่างหากโลกวันนี้บนรอบตัวเองผมอธิบายได้แน่นอนทำไมถึงอาทิตย์เป็นถึงรอบตัวเองแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยยอมครับยอมจริงๆนะฮะอธิบายไม่ได้เลยไม่มีทางอธิบายได้เลยนาทีนี้พยายามที่จะหาวิธีก็เชื่อว่าก่อนล้มจากโลกวันนี้ตายไปผมว่าผมเขียนหนังสือเล่มนี้เอาไว้นะมันคงเป็นหน้าที่ผมแหละสักวันหนึ่งข้างหน้าวันหน้าวันนั้นคงจะรู้ได้เข้าใจเพราะเวลามันผ่านไปประสบการณ์ตรงหน้านี้เรามีมากขึ้นทำนองเนี้ยครับ เพราะว่าสิ่งนี้มันไปได้ด้วยจิตเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้อ่ะมันรู้สารพัดที่มันจะรู้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจในหลักคำว่าจิตเอาไว้ในเบื้องต้นก่อนเป็นภาษาไว้ก่อนคงเอาไว้ก่อนในใจไว้ก่อนคำว่าภาษาอีกครั้งหนึ่งมาจบทีนี้ว่าหัวใจคือความนึกคิดถ้าหยุดความนึกคิดเมื่อใดหยุดความนึกคิดหยุดความนึกคิดได้เมื่อไรก็หยุดเวลาได้นั่นเองงั้นเวลาตรงนี้ก็โยงเข้ามาสู่ภาษาพระพุทธศาสนาคืออากาลิโกนั่นเองครับผมก็พยายามเขียนรูปนี้ออกไปก็คือเซนซิโร่นั่นเอง
กลับมาก็เป็นเรื่องของถ้าแนวตั้งก็เป็นความถี่เนี่ยถ้าแนวก็คือคลื่นเนี่ยเป็นอินฟินิตี้หมดครับสุดท้ายแล้วมันไม่ว่าจะลากไปทางไหนมันก็เป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้หมดไปสุดนอกกระดานก็เป็นอินฟินิตี้หมดสุดท้ายเออความว่างนั่นเองใครใช้ซีโร่ได้จะเห็นความว่างทั้งหมดหัวใจต้องหยุดเต้นเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยโยมไม่มีทางอื่นจริงๆครับทางโลกเราหัวใจหยุดเต้นกับปั๊มหัวใจกันอย่างนั้นนะมันไม่ได้หยุดแบบนั้นสิครับนี่มันหยุดแบบรู้สึกตัวตลอดเนี่ยมาถ้าโทรไปบอกหัวใจหยุดเต้นมันตายใช่ครับมันหยุดนานมันก็ตายสิครับผมหยุดแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของครึ่งวงกลมเองก็วินหนึ่งวินาทีเดียวอ่ะมันหยุดเสี้ยวหนึ่งของครึ่งวงกลมเนี่ยอะไรทำไม่ใช่คลื่นนะจ๊ะเปิดครึ่งวงกลมอันนี้ก็เป็นวงกลมมาเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นคลื่นมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็ต่อวงกลมไปเนี่ยเนี้ยต่อไปด้วยวงกลมก็คือคลื่นถ้าคลื่นนี้มันเป็นคลื่นยาวคลื่นยาวเนี่ยความถี่มันจะต่ำความถี่ความส่วนสูงเนี่ยคลื่นยาวก็อยู่แค่ไหนความถี่เห็นไหมครับถ้าคลื่นสั้นมันก็บีบเข้ามาเหมือนบีบลูกโป่งบีบเข้ามาความถี่จะสูงขึ้นขึ้นชั้นที่สุดของที่สุดจนกระทั่งไม่มีคลื่นความถี่ก็เป็นอินฟินิตี้ก็มาสู่แนวตั้งใช่ไหมต้องหยุดคลื่นได้ต้องไม่มีคลื่นหัวใจต้องหยุดเต้นเท่านั้นจนไม่มีคลื่นได้จบเลยมีแค่นี้จริงๆครับไม่มีทางอื่นให้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะครับท่านทั้งหลายที่ฟังภาษาผมรู้เรื่องและเข้าใจเนี่ยผมว่าท่านเป็นชาติสุดท้ายผมค่อนข้างจะแน่นอนนะครับมันจะไปมันเองเพราะว่าคำพูดผมเข้าไปในเข้าหูสู่ใจสมองท่านบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะมันบันทึกให้เรียบร้อยแล้วมันบอกหมดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วครับนั้นชาตินี้นะครับค่อยๆทำไปขอแต่เพียงว่าทางโลกขอให้เต็มคำว่าเต็มหมายความว่าชีวิตจริงไม่ต้องไปดิ้นรนกับทางโลกกันคนที่ยังมีหนุ่มมีสาวอยู่นะฮะก็ต้องดิ้นรนกับทางโลกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งที่ว่านี้คือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนี่เรียกโลกให้เต็มเลยตรงนี้เองนะพอถึงจุดหนึ่งไม่ต้องมาปากกัดบาปาทีเลยครับเราก็ใช้เวลาใคร่ครวญไตร่ตรองเรื่องของตัวเราเองเพราะมีกินอยู่แล้วของอยู่ของกินของใช้ไงและของเก็บเนี่ยตรงนี้บรรทัดนั้นเอาให้อยู่นะครับทุกคนจะเป็นฐานรองรากรองรังของเราทีนึงพอเราจะไปแล้วมันจะเข้ามาสู่กระบวนการพวกนี้คิดกันไปก็จะไปเป็นชาติสุดท้ายได้เลยจะไม่เกิดอีกแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนเลยผมได้เกิดมาเพื่อการนี้อ่ะนะผมลากเส้นไม่ให้เรียบร้อยก่อให้อยู่ครับและผมชีวิตผมจะอยู่อีกนานด้วยอยู่อีกนานเพื่อที่จะเพราะกระแสนี่มันอยู่ตลอดไปกระแสเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานให้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวด้วยโดยที่คนทั้งหลายเขาจะไม่รู้ตัวแต่ท่านรู้ตัวแล้วเวลาเนี้ยท่านพอจะท่านอยู่ต่อหน้าผมเวลาเนี้ยเห็นไหมครับรู้ตัวแล้วคนอื่นที่ยังไม่เคยรู้จักลุงหนอบก็ยังไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไรเวลาเปลี่ยนไปจะรู้เองเพราะว่า YouTube มันก็บันทึกของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับผมคิดถึงขนาดนั้นเองสักวันหนึ่งคนเกิดที่หลังจะไม่รู้จักกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็เผื่อไปอย่างนั้นอีกทีเนี่ยนั้นต่อไปมันก็จะถึงเองฮะเรื่องนี้มันเรื่องของธรรมชาติเขาให้มาอย่างนี้จริงๆแล้วก็ขอให้เข้าใจเรื่องราวธรรมชาติให้ดีก็แล้วกันหวังว่าคงจะไม่ไปมากไปกว่านี้นะโครงสร้างที่สอดความเร็วทางระยะทางถ้าหากว่าเวลาเป็นศูนย์นะระยะทางเนี่ยตัวนี้นะมันก็เป็นอินฟินิตี้ไปหมดนะเพราะศูนย์หารส่วนหารเศษมันก็เป็นศูนย์เนี่ยใช่ไหมครับไอ้เจ้าความเร็วมันก็เร็วไม่มีขีดจำกัดก็อินฟินิตี้เหมือนกันเองไม่มีขีดจำกัดเช่นเมื่อกี้ผมพูดคำว่าบิ๊กแบงมีไฟมานะเรารู้ทางโลกมันยังพอรู้ปุ๊บมันถึงเลยครับต้นทาง
ต้นทางกับปลายทางปลายทางอยู่ที่นี่ตอนนี้ผมใช้คำว่าต้นทางนะส่วนตัวผมนะครับเดี๋ยวนี้ผมใช้คำว่าต้นทางไปหาปลายทางเห็นไหมท่านทั้งหลายต้องคิดว่าจะไปหาปลายทางแต่ผมต้นทางคือบิ๊กแบงจุดที่มันเกิดที่แรกตามภาพเมื่อกี้เนี่ยบิ๊กแบงมันภาพนะกับยืนตรงนี้มันเป็นเวลาเดียวกันแล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะไกลเพียงใดนะจะเป็นมันใช้เวลานานเท่าไหร่15,000ล้านปีแสงนะมันแป๊บเลยครับทันทีนี่คือจิตจะเร็วขนาดนั้นพอเวลาผมพูดแล้วผมจะมันผมจะมันของผมเองจะมันมาตลอดเรื่องบิ๊กแบงดีฟอยด์แบงผมจะมันของผมโดยในทีแล้วนะครับนี่คือพลังงานยุคนี้แหละฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะได้รับโดยง่ายดายด้วยซ้ำไป ขอให้เข้าใจบุญคือความเข้าใจไหมครับโอเคนะหวังว่าถึงแม้ว่าไม่เข้าใจก็ขอให้รู้ในเบื้องต้นเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแน่นอนแน่นอนครับตัวนี้มันเป็นอัตโนมัติของมันเองงั้นทำไมผมถึงมีความสามารถที่ทำให้คนปวดหัวหายปวดได้โดยง่ายได้ด้วยนะก็พลังงานตัวนี้นะครับที่มันไปยังแกนศูนย์กลางของสมองเลยครับมันจะลิงก์เข้าไปสู่ตรงนั้นเหลือเชื่อมากครับนี่คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คือตรงนี้เองครับไม่มีทางทำได้เลยครับไม่ว่าจะไปขนาดไหนมาก็ทำไม่ได้ไม่ว่าเครื่องมือนั้นจะวิเศษขนาดนี้ก็ทำไม่ได้ที่จะมารักษาสมองครับอย่างมากก็กล้องแก้มไปงั้นแหละนั่นคือเขาไม่ใช่เราเห็นไหมเพราะสมองเรารักษาเองได้สบายมากของผมรักษาสบายเพราะฉะนั้นสมองผมมันจะผมว่าสมองผมเนี่ยผมว่ามันว่างมั้งแต่หยุดหายใจแล้วครับมันไม่มีอะไรเข้าไปอีกแล้วในสมองที่ผมเวลารู้สิ่งนี้ปุ๊บก็ขอใหม่เข้ามาเลยมาสมองผมเรียกว่าจิตสถิตที่สมองนั่นเองจิตจะสถิตที่สมองเพราะยังไงก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสมองผมแค่ใช้สองฝ่ามือนั่นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแน่ๆด้วยก็จะดีจะคล่องตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคนที่นั่งตรงนี้เห็นไหมครับพอพูดถึงสมองก็มาพูดถึงระบบประสาทพอพูดถึงระบบประสาทก็พูดถึงไฟฟ้าสถิตนี่เอาเห็นไหมครับสมองเรามันทำงานโดยไฟฟ้าสถิตนะครับบอกให้ทราบไว้เอาไฟฟ้ากระแสเข้าไปวัดไปตรวจไปทำอะไรบันเนี่ยมันคนละระบบก็เข้ากันไม่ได้สุดท้ายก็บีบอัดกันที่สุดแล้วบีบอัดกันเพราะมันเข้ากันไม่ได้เหมือนกับน้ำมันกับน้ำเข้ากันไม่ได้เลยนี่เป็นต้นมันก็เป็นของเหลวเหมือนกันน่ะน้ำมันก็ของเหลวน้ำก็ของเหลวเหมือนกันแต่มันเข้ากันไม่ได้นะไฟฟ้ากระแสกับไฟฟ้าสถิตเหมือนกันก็ไฟฟ้าเหมือนกันนั่นแหละแต่มันคนละระบบมันจึงเข้ากันไม่ได้โอเคขอให้เข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะฮะแล้วจะไปเองนะครับเอาล่ะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรไปกว่านี้เข้ามาสู่โครงสร้างกายใจจิตซะหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันมองเห็นที่มาที่ไปของร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเอาล่ะทำไมร่างกายคือรูปอย่าลืมนะครับเป็นเด็ดขาดเลยตอนนี้ห้ามเข้าใจอย่างอื่นเด็ดขาดเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็จำกันมาจังขันห้าเนี่ยนะนอกจากจะไปจำสิ่งนั้นก็มีแล้วนะรูปเจตสิกจิตนิพพานก็เหมือนกันนี่คือพระอภิธรรมนั่นนะภาษาพระอภิธรรมสองโทษ40,000พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือรูปจิตเจตสิกนิพพานตามภาษาผมจะปรับให้ใหม่รูปเจตสิกจิตนิพพานนะครับกับภาษาเลื่อนนิดนึงให้มันเป็นช่องว่าพ่อเวลาอธิบายมันจะคล้องจองมันจะเชื่อมโยงกันไปไม่ลักลั่นคนทำเขาจะทำเขาจะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ตำราจิตเจตสิกนิพพานนะนี่คือตำราถามว่าใครเห็นตำราใช่ไหมก็ย้อนมาหาคนเห็นตำราอยู่แหละก็เลยไม่จบกันก็นั่งเถียงไปเถียงกันมาตลอดแหละเรื่องพวกนี้
เราจะไม่ยอมเถียงกับใครนะฮะพอเวลาพูดแล้วก็พูดเรื่องของเรานั่นแหละครับที่ผมพูดทั้งหมดก็คือเรื่องผมนะให้รู้ว่าเรื่องของลุงหงอกอย่างเดียวอ้างถึงนู่นนี้นั่นก็ยกย่องเข้าไปโดยเฉพาะเพราะภาษาพระพุทธศาสนาเป็นภาษาที่ผู้คนจะต้องเข้าใจแหละครับต่อไป มันเป็นของจริงความจริงที่พระเจ้าให้ไว้เขียนไว้บอกไว้ทำนองนี้ครับแล้วก็เอามาขยายความบ้างตัดทิ้งไปบ้างย่อไปบ้างไม่ให้มันมากจนเกินเหตุเกินบาดเจ็บเพราะสมองมันเก็บไปเยอะแยะเหลือเกินสมองโอ้ยเอาละนะเอาละกายใจจิตกาย พอพูดคำว่าร่างกายกายนะฮะกายกายก็เอาว่าร่างกายอะไรเขียนไว้ก่อนร่างกายของเราก็แล้วกันนะร่างกายของเราถ้ามาพูดถึงในเรื่องของอนาโตมีที่ทางแพทย์เรียนกันไม่จบเยอะเหลือเกินทุกวันนี้ไม่ต้องเรียนแล้วอนาโตมีจริงหมอไม่ต้องเรียนแล้วทุกคนเป็นหมอได้สบายนะฮะอนาโตมีมีแอปพลิเคชันอยู่นี้มีทุกสัดส่วนเจ้าส่วนไหนของร่างกายเพราะพวกเราเจ้าค่อยสามารถเรียนรู้วิชาอนาโตมีเขาได้สบายมากอยู่ในจอนี่แหละโอเคไหมครับแปลว่าทุกคนจะเรียนรู้เรื่องของอวัยวะต่างๆของมนุษย์ได้หมดทั้งหญิงและชายไม่ต้องไปเข้าเรียนวิชาแพทย์วิชาหมออีกแล้วต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับจำด้วยครับ เห็นไหมฮะเพราะหมอนี่โจทย์น้อยลงไป ทุกคนจะเป็นหมอตัวเองรักษาตัวเองได้แน่นอนเพราะว่ามีหมดแล้วทางด้านนี้โอเคจะระบบไหนล่ะมีหมดทุกระบบแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้อย่างง่ายดายเลยครับผมทำเข้าใจสิ่งนี้ผมทำเข้าใจอยู่ 3-4 เรื่อง 1. เลือดดำกับเลือดขาวโทษดำกับแดงเท่าตีผมทำเข้าใจแค่เลือดดำกับเลือดแดงนะฮะ 2. เส้นประสาทผมทำเข้าใจแค่3อย่างเท่านั้นเองนี่กระดูกกระเดี่ยวผมไม่สนใจเลยนะให้ดูนะกล้ามเนื้อรีดกล้ามเนื้อลายต่างไม่สนใจเลยผมไม่ใช้สติปัญญาผมไปรู้กับสิ่งนั้นเพื่อไปตอบคำถามเอาคะแนนนะครับผมรู้แค่3สิ่งพวกปวดทั้งหมดเรื่องระบบประสาทอย่างเดียวพี่ปวดกล้ามเนื้อปวดหลังกระดูกทับเส้นประสาทที่เขาว่านะครับประสาทอย่างเดียวพอเพื่อประสาทปุ๊บเป็นไฟฟ้าสถิตเป๊ะทันทีเลยงั้นพอเวลาผมใครปวดเนี่ยผมจับกันหน่อยเดียวก็จะหายเพราะพลังนั้นเนี่ยมันก็ไปสื่อไปรักษาไปมันไปแลกเปลี่ยนโทษทีพอพูดเวลาพูดถึงไฟฟ้าสถิตมันมีอยู่สองคำให้พิจารณาคือประจุเขาเรียกว่าประจุประจุบวกกับลบใช่ไหมก็แค่นั้นเองคำว่าไฟฟ้าสถิตไฟแปลว่านิ่งเช่นสิ่งของเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่นิ่งไฟฟ้าสถิตจะไม่ได้ทุกสรรพสิ่งไฟฟ้าสถิตหมดแก้วแหวนเงินทองไฟฟ้าสถิตหมดทุกเรื่องทุกเรื่องถ้ามันบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์นะฮะมันก็จะประจุลบกับประจุบวกถ้าบริสุทธิ์นะมันจะเท่ากันก็คือนิ่งนิ่งนั่นคือสแตติกสแตติกย้ำสแตติกภาษาอังกฤษสแตติกแปลว่านิ่งโยงมหาพระพุทธศาสนาคือนิจจังแปลว่านิ่งนิจจังแปลว่านิ่งสแตติกถ้าพูดถึงไฟฟ้าก็ผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยฉะนั้นนี่ก็อิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกอิเล็กโทรแมกเนติกแมกเนตก็คือแม่เหล็กอย่างแม่เหล็กนะแม่เหล็กนี่มีแม่เหล็กไม่พอเลยแม่เหล็กแม่เหล็กตัวนี้ก็ไม่ใช่แม่เหล็กโลกกันนี่คือแม่เหล็กเนี่ย
ม่ใช่แม่เหล็กโลกเนี่ยทำไมมันถึงรักษาความเป็นแม่เหล็กของมันอยู่ได้จ้ะเนี่ยก็เพราะว่าเนื้อกับใต้มันเท่ากันแปลว่าดูกับผลักมันจะเท่ากันจึงจะรักษาความเป็นแม่เหล็กของมันอยู่ได้โลกใบนี้เหมือนกันดูกับผลักจึงเท่ากันจึงรักษาความเป็นโลกใบนี้ได้แต่พอเป็นดูกับผลักปุ๊บก็กลายเป็นเรื่องของภาษานิวภาษาฟิสิกส์มาแล้วดูก็คือนิวเคลียร์อย่างเข้มผลักก็คือนิวเคลียร์อย่างอ่อนใครโยงได้ทีเนี้ยโลกใบนี้โลกใบนี้มีขนาดเล็กสักกรัมหนึ่งนิวเคลียสอ้าวอะนิวเคลียสก็ลุงงอก็พูดอยู่อะนิวเคลียสนิวเคลียสหรือว่าโลกใบนี้มันอยู่ได้ก็เพราะว่าดวงกับผักมันเท่ากันเพราะดวงกับผักเท่ากันปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นฟิวชั่นกับฟิวชั่นก็เท่ากันอีกเนี่ยภาษาฟิสิกส์ล้วนๆเลยที่ว่าใช่ไหมมันจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กไว้ได้รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้นะก็มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ชั้นกลางเป็นตัวที่เรดิเอทใช่ไหมแทนที่จะบอกว่าเรดิเอชันไม่ใช่หรอกเป็นเรดิเอทแล้วเนี่ยเห็นไหมคือเรดิเอทหมายความว่ามันจะเป็นอย่างนี้เรดิเอทมันหมายความนี่คือวงกลมวงหนึ่งแล้วกันนะเออพลังงานออกจากชั้นกลางเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างนอกแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาอีกทีนึงเห็นไหมมันก็เป็นอะไรเป็นดอกไม้ได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเรดิเอทตรงนี้เห็นลักษณะคำว่าเรดิเอทเข้ามาสูญกันมันจะเข้ามาได้ต่อเมื่อโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองนะครับเรเดียก็สูญกันเนี่ยถ้าเรเดียชันมันก็ผลักออกไปเลยไปไหนก็ไม่รู้ผลักไปเลยออกไปเลยนี่เลยออกไปนอกกรอบไปนะดวงอาทิตย์มันทำหน้าที่เป็นเรเดียชันพลังงานว่าออกมาก็มาให้โลกใบนี้เนี่ยเข้าสู่กระแสโลกที่ศูนย์กลางของโลกด้วยครับนะเห็นไหมมันจะมารูปแบบนี้มันโยงใยกันอยู่ด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมพูดถึงกันเป็นประจำศูนย์กลางโลกที่เป็นศูนย์กลางของโลกนั้นมันจะโยงใยกันอยู่นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยพิจารณาให้ตายกันไว้ได้แต่จิตมันรู้อ่ะรู้พอรู้ก็เล่าให้ฟังมันไม่ใช่โดยการพิสูจน์ถ้าฟังแล้วเข้าใจอ่ะก็มีบุญนะบุญคือความเข้าใจนะฟังแล้วก็เข้าใจก็มีบุญมีบุญก็อิ่มเอิบทีนี้อ่ะเอออิ่มเอิบอิ่มเอิบเขาว่าอิ่มเอิบเฮ้ยชีวิตมันมีชีวาด้วยนะวะเนี่ยอิ่มเอิบฟังไฟไปน้ำลายไปเยอะเต็มคอเลยเนี่ยนะอิ่มเอิบมันเป็นความรู้สึกมาแล้วนี่เป็นต้นนะนี่คำว่าเข้าใจงั้นในที่สุดแล้วนะตัวเราคือโลกคือเราจริงๆเพราะฉะนั้นผมมีพลังเนี่ยมันก็รักษาผมอยู่กับผมเพราะงั้นผมก็จะเรียกอยู่ในตัวผมเนี่ยก็รักษาผมอยู่นานๆจริงๆเห็นไหมครับนานแต่ละไม่รู้นะอายุผมมากนะครับไม่รู้ไว้หน้าวันนี้กล้าพูดเล่นๆเล่นๆ200 ปีนี่มันใช้มาแล้ว73 ปีเต็มหรืออีกตั้ง120-130 กว่าปีแล้วเนี่ยใช่หรือเปล่าเออหนึ่งศตวรรษเนี่ยอยู่ได้สบายนะเห็นลูกหอกเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นคำพูดผมมันจะเป็นอมตะอยู่ในโลกไปเนี่ยเอาไว้ตอบคำถามบุคคลที่เกิดก่อนเอ้ยเกิดทีหลังโทษทีรอคำถามคนเกิดทีหลังนะไม่ใช่พูดทิ้งพูดขว้างนะเดี๋ยวนี้ผมจะรู้ตัวผมในขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไอ้พวกบลงบลีที่ทำอะไรผมไม่ได้ก็คือตรงนี้ครับทั้งหลายเขาสร้างข้อรังเกียจกันในเรื่องเชื้อโรคชราเหมือนกันเนี่ยเขาสร้างข้อรังเกียจให้เกิดความกลัวกันต่อไปความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความเข้าใจเท่านั้นก็คือมีบุญนั่นครับก็จะรักษาตัวเองได้ต่อไปยืดยาวยืนนานต่อไปมีบุญคือความเข้าใจอย่าลืมนะคอนเซ็ปต์วันนี้นะพอไฮไลท์เลยว่า point of view วันนี้ภาษาเด่นมากบุญคือความเข้าใจโอเคไหมหวังว่าเล่าวันทั้งหมดถ้าท่านเข้าใจเร็วก็แปลว่ามีบุญมากคนที่มีบุญมากจะเข้าใจเร็วถามว่าเข้าใจได้ไงก็กลับมาถึงรูปร่างกายต่อโอเคนะ
ร่างกายเราประกอบด้วยอะไรต่อทีนี้ครับตอนนี้สำคัญนะมาละบทบาทมาละกายผมไม่พูดถึงกระดูกใช่ไหมเมื่อกี้นี่กระดูกกระเดี่ยวกล้ามน้องกันไม่ต้องพูดถึงกล้ามเนื้อ เราแค่ประสาททั้งห้าเราเนี่ยครับตัวเราเนี่ยประสาททั้งห้าเรานี่นะฮะก็คือรหัสบอกให้รู้ว่าร่างกายของเราจริงๆมันเป็นรหัสประสาททั้งห้าของเรานั่นแหละคือรหัสบ่งบอกให้รู้ว่าเรามีร่างกายอยู่นะโว้ยโอเคไหมครับก็มีหูเนาะมีตาเนาะมีจมูกอ่ะจมูกเอาคำว่ากลิ่นดีกว่ามั้งอ่ะนะเอาคำว่ากลิ่นดีกว่าจมูกเนาะแล้วก็มีหูตาจมูกลิ้นปากเอาคำว่ารสอะไรกับรสชาติเนี่ยแล้วกายก็คือสัมผัสสัมผัสสัมผัสเนื้อต้องตัวเรานี่แหละนี่ก็เป็นสัญลักษณ์แทนกายโดยการผ่านความรู้สึกรวมมาที่ใจเลยนะผมเรียกว่านี่อายตนะ5บวก1ก็คือใจนั่นเองครับบทนึงผมไม่เรียกว่าอายตนะ6เหมือนชาวโลกเขานะบอกมาทราบไว้อายตนะภาษาพุทธศาสนาเข้ามาจะเห็นได้ว่าภาษาพุทธศาสนาจะเข้ามาเสมอๆเลยหูตาจมูกลิ้นกายพอคำว่าหูก็เป็นรูปทีนี้อ่ะใบหูไม่ใช่รูปเป็นไงแม้กระทั่งตัวหนังสือที่เขียนก็เป็นรูปทีนี้อ่ะแล้วความหมายเป็นนามมันคืออะไรความหมายที่เป็นนามนะเสียงเอาเสียงอะไรเสียงอะไรข้อกันก็ว่ากันไปไอ้คำว่าเสียงไพเราะนั่นแหละครับเสียงไพเราะเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงอะไรก็ว่าไปเสียงดนตรีกา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 นี่ภาษาไทยที่มีวรรณยุกต์เอกโทตรีไม่จัตวาเอกโทตรีไม่จัตวาอีทวงหายไปไหนเลยกา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 และกาหายไปไหนขอเสียงสามัญตัวทีใช่ไหมเสียงเอกฮะไม่รู้ภาษาเองภาษาไทยมาขยายความให้หน่อยนะแล้วเสียงมันไปกว่านั้นอีกเยอะนะเสียงดนตรีโอเคนะเพราะเสียงเรานี่นะฮะหูเราเนี่ยฮะการศึกษาอะไรก็ตามผมว่านะในส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเสียงมันลึกซึ้งที่สุดก็คือหูในภาษาพุทธศาสนาก็เรียกว่ามีหูทิพย์ทีเนี้ยใครมีหูทิพย์บ้างเนี่ยมีหูที่กับหูหาเรื่องเนี่ยใช่ไหมครับหูที่มันเป็นยังไงไม่รู้คนไม่เคยได้หูที่ก็ไม่รู้ว่าหูที่มันเป็นยังไงอ่ะเอาคนได้หูที่มันเป็นยังไงทีเนี้ยสมมติว่ายืนพูดอยู่เนี่ยได้หูที่ทีเนี้ยสมมตินะได้หูที่มาบอกเลยนะหูที่เนี่ยมันเป็นเสียงเสียงที่ว่ามันเสียงอะไรอ้าวมีเยอะเสียงจิ้งดีดเสียงหมาเห่าเสียงคนพูดเดินตามข้าเนี่ยพวกนี้พวกหูหาเรื่องหูแว่วอันนี้ยินเสียงมีคนเดินตามมาขับไล่ก็วิ่งสิครับวิ่งไอ้คนอยู่ข้างไม่รู้ไม่เห็นเอ๊ะมันวิ่งหนีใครว่าคนเนี่ยนะที่เขาก็บ้าจับเข้าโรงพยาบาลบ้าไปกินยาบังคับให้หลับต่อล่ามโซ่ไว้กินยาบังคับให้หลับถ้ามันไม่หลับมันวิ่งกินยาบังคับให้หลับแทนที่จะดีกับไม่ดีที่นี่ที่มีฝืนธรรมชาติหนักหูหาเรื่องเหมือนกันโหมีใครมาด่ามาว่าสารพัดโอ้ยเยอะมากย้ำถ้าเป็นหูทิพย์ม
มันได้ยินเสียงตลอดนะครับเสียงนี้มันเป็นเสียงที่มันโอ้โหมหัศจรรย์มากมากก็มันก็ไม่รู้จะถ่ายทอดให้กับกันและกันได้ไงมันก็คือปัญญาก็นะไม่รู้จะว่าไงหูทิพย์มันได้ปัญญาได้อภิญญานะฮะคนได้หูทิพย์มันได้อภิญญานะฮะอภิญญาซึ่งแปลว่าปัญญานะให้ด้วยอภิญญาเนี่ยหูทิพย์เนี่ยตาทิพย์เนี่ยมันยังง่ายนะตาทิพย์ยังจะได้ง่ายกว่าหูทิพย์นี่ยากใครมาตบหูนี่นี่ได้หูทิพย์ยังไงโดนตบหูทีอย่างเช่นใครมีสามีนะให้สามีตีตบหูทีอ่ะใครมีภรรยาเมียก็ให้เมียตบหูทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ปัญญาเกิด ผมไม่เคยโดนนะที่ว่านี่ผมได้ของผมเอง มันก็แปลกครับมันเรื่องแปลกมากคาดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้ครับมันจะป๊อกแป๊กมันเองล่ะถ้าผมบอกว่าผมได้หูทิพย์เนี่ยเอาไปทำอะไรหูทิพย์เนี่ยเอาไปด่าใครเปล่าเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงตั้งแต่บิ๊กแบงเนี่ยมาถึงตรงนี้จะบอกให้ทราบไว้มันปังทีเดียวโอ้โหมันดังกึกก้องกับอะไรคือสมองเนี่ยเหมือนกับสมองระเบิดนะครับนะฮะเหมือนกับสมองระเบิดกระจุยกระจายนะมันเกิดหน้าวันนั้นไม่มีทั้งเสียงทั้งแสงเลยแสงก็เห็นเต็มตาแสงสารพัดแสงเสียงก็หิ้งอยู่ไงนะครับหิ้งถึงวันถึงวันนี้ยังหิ้งอยู่นะเสียงยังวินาทียังหิ้งอยู่เสียงในหูผมจริงๆมันเพี้ยหูแล้วครับทีนี้มันเรื่องของสมองเลยนะครับปกติท่านฟังอะไรต่างมันจะมากองที่หูมันจะมารอที่หูกันใช่ไหมครับมันยังไม่เข้าสมองมันต้องคิดทีมที่เข้าสมองสมองนั่นจะมีการจดจำอย่างเงี้ยบางคนได้ยินเสียงแก๊งมันอย่างแก๊งเนี่ยยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรผมบอกในแป๊บเนี่ยรู้เลยนะเสียงเนี่ยเสียงแก๊งเนี่ยยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรเฮ้ยเสียงบีบแตรข้างๆข้างไกลเฮ้ยอะไรวะคงผมไม่ต้องแงะไปดูแล้วแค่เสียงไม่ต้องแงะไปดูเลยผมเป็นคนที่ไม่ตกใจนะเรื่องเสียงไม่มีตกใจรับรองเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะเรื่องเสียงนี่มันจะมาหน้ามาหลังมาซ้ายมาขวามาล่างบนเรื่องเสียงผมจะไม่ตกใจเลยไม่มีผลกับหัวใจผมเลยเข้าหัวสู่ใจไงเพราะมันปิ้งเข้าสู่สมองมันรู้เลยประมาณนั้นนะครับโอเคนะมันจะรู้ว่าสิ่งนี้ได้เร็วมากนะครับก็อย่าหวังมันเลยครับอย่าหวังมันเลยตรงนี้นะฮะหวังชาติสุดท้ายก็พอแล้วอย่ามาหวังฤทธิ์หวังเดชอะไรเลยฮะคนนี้ก็มีฤทธิ์มีเดชก็มีอยู่แล้วล่ะโอเคไหมครับแม้แต่พระอรหันต์แต่ละพระองค์ก็มีฤทธิ์เดชไม่เหมือนกันเนี่ยนะมีความสามารถพิเศษนั่นแหละก็ไม่เหมือนกันพอได้ไหมครับเรื่องของหูนะฮะเอาล่ะหูเนี่ยหนูเนี่ยมันต้องตาก็ต้องหูทิพย์นี่จะได้นะครับหูทิพย์ทิพยะตาก็ต้องตาทิพย์อีกเลยตาเนี่ยกลิ่นถ้ามันกลิ่นทิพย์ได้หรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจนะกลิ่นเนี่ยนี่ก็น่าสนใจอันหนึ่งเพราะว่ามีผู้คนเคยคิดเคยได้ยินกลิ่นหุ้ยมันหอมจังเลยมันกลิ่นอะไรวะเนี่ยตามคำสอนกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกบัวกลิ่นดอกอะไรนะก็พูดนะอยู่วัดท่านชัยนะต้นไม้สองต้นนะกลิ่นอะไรท่านไอ้ดอกไม้ดอกที่ต้นใหญ่ที่มีดอกออกมาจากต้นต่อสาระนะอ่ะกลิ่นดอกสาระไอ้ทำนองนี้กลิ่นมันจริงๆนะมันได้กลิ่นจริงๆนะสมาธิมันได้กลิ่นจริงมันมีกลิ่นนะครับกลิ่นบุพชาติใดๆเนี่ยอ่ะกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันได้จริงๆนะคนได้จริงๆนะโอเคนะนะพวกนี้มันจะเป็นทริปนะทีนี้กลับมาถึงกลิ่นบุหรี่กลิ่นควันบุหรี่ที่ผมสูบอยู่เนี่ย
มันมีพูดหลายคนมากนะครับไม่ใช่น้อยๆคนนะบ้านเขาก็ไม่มีใครสูบบุหรี่หน้าต่างก็ปิดอะไรต่างๆนะอยู่ๆก็กลิ่นบุหรี่โชยเข้ามาแล้วต้องถามที่นี่เคยได้กลิ่นบุหรี่ผมไหมท่านนอนอยู่บ้านท่านเฮ้ยได้ขนาดนี้เหรอไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยมันได้ยังไงท่านนอนอยู่บ้านท่านเออแล้วผมอยู่บ้านผมอย่างเงี้ยนะอ้าวมันได้จริงๆนะเรื่องนี้มันได้จริงๆนะครับนี่คนได้คือได้คนไม่ได้ก็ยังไม่ได้ก็แค่นั้นเองครับเพราะผมจะพยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงออกถ้าเจอเชื่องอกปุ๊บติดตัวงอกทันทีครับเอาสิ่งที่ท่านได้นะฮะมันเป็นรหัสอันหนึ่งนะครับเป็นรหัสนะครับรหัสที่ก่อให้เกิดปัญญาของตัวท่านเองนะครับเริ่มต้นก็มาจากความสงสัยนะแต่ผมเฉลยให้ฟังก็อย่างนี้แหละครับที่เฉลยแล้วใช่ไหมครับเออมันจะมาจากไหนอ่ะแล้วตัวท่านเองมันผู้ที่รู้เองใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องกลิ่นนะครับนะไอ้ต่อมาก็คือเรื่องของรสชาติเนี่ยรสชาติเนี่ยถามว่ามันยากไหมจะรู้ได้ไงวะเวลาเราเป็นไข้มีรสเปรี้ยวเอ้ยโทษขมก็มีเนาะเกิดเป็นไข้ขมปากก็รู้เลยเนาะเออไม่นานนักไอ้ขมก็จะหายไปน้ำลายก็มาแทนที่อย่างเงี้ยไอ้พวกขมหวังว่าคงเคยมีร่างกายมันปรับตัวนั่นเองไอ้เรื่องปากน้ำลายก็ลำบากเรื่องรสชาติเอาล่ะพูดถึงรสชาติเลยทีเนี้ยนะ บางคนเนี่ยเวลากินอาหารหวานคาวเนี่ยกินคาวเสร็จค่อยมากินหวานไม่รู้ทั้งหวานทั้งคาวทั้งเค็มทั้งขมทั้งเค็มนี่นะครับลองกินบนกันเลยใช่ครับหวานก็ใส่ที่เดียวกันนี่แหละเค็มก็จะไปกินตรงนั้นนะเออหวานเสร็จนั่นใช่ครับลองเลยครับผมเองกินได้ทั้งหมดทีเดียวไม่เห็นมันจะมีความแตกต่างอะไรเลยอ่ะเออเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าที่บ่งบอกเขาด้วยว่ารสชาติมันไม่มีรสชาติอะไรหรอกแต่มันกลมกล่อมนะเนี่ย ไม่รู้นะผมก็พยายามคิดของผมเองเนี่ยกินอะไรผมกินได้หมดแหละมันปนกันมาได้ทั้งสิ้นจะเป็นปลาร้องปลาร้าเนี่ยมาฮะมาเนี่ยผมตักเลยทีเดียวของหวานของขมของเปรี้ยวใส่ทีเดียวช้อนเดียวเนี่ยปึ๊กสบายมากไม่พึ่งกับอมนิดเดียวก็ไม่มีเออไอ้เรื่องรสชาติในส่วนตัวนะเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านลองทำเล่นๆดูฮะแกล้งทำดูครับคนไหนที่ไม่คุ้นไม่เคยคนไม่เคยเนี่ยไม่ได้หรอกครับรับรองเลยคือไม่ลงเลย แค่น้ำลายตัวเองก็ยังกลืนไม่ลงเลยว่าสมบูรณ์สบายมากอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะนี่คือเรื่องของรสชาติทางด้านปากนะครับแต่เล่าส่วนตัวให้ฟังว่าลองเผื่อว่าท่านมีคำว่าคลุกเคล้าอะไรต่างๆนะลองดูซิมันไปได้ไหมชวนสัมผัสเนี่ยสัมผัสก็คือผิวสัมผัสคือความรู้สึกขนลุกขนพองนี่เองแปลว่าผู้ใดก็ตามที่มีรหัสอะไรก็หยิบมาสักอย่างหนึ่งในการคุ้นคิดอะไรก็ตามทีมันจะมีรหัสออกมาในหนึ่งในห้าอย่างเนี่ยครับโอเคไหมทีนี้ความอัศจรรย์อีกอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวผมนะครับเกิดขึ้นในตัวผมนะยกเว้นหัวใจหยุดเต้นกับหยุดหายใจนะกับปอดหยุดทำงานนั่นถือว่าพิเศษมากที่สุดแล้วครับไม่มีใครได้ตัวนั้นผมเชื่อมันไม่มีใครได้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นวินาทีเดียวกันโอเคไหมอีกอันนึงที่จะเล่าให้ฟังว่าในการปฏิบัติธรรมคือสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนี้ครับผมมันก็ประหลาดไอ้สภาวะเนี่ยมันประหลาดเหลือเกินครับเช่นเราเดินไปเนี่ยมันมีหน้าผาอยู่เนี่ยฟังนี่นะเดินไปทึกๆทำไมพื้นๆธรรมดาเลยครับนี่มันเป็นสมาธินะสมาธิมันประกอบด้วยความรู้สึกด้วยในเวลาเดียวกันนะครับความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกที่เรามีอยู่เนี่ยเดินจริงๆเนี่ยฮะเดินก็ไปปุ๊บก็เป็นหน้าผาพอก้าวปุ๊บปกติมันจะตกหน้าผาปุ๊บ
ได้ยินเสียงดังตุ๊บนะไม่ตายก็เผาเลยเนาะทั่วไปนะของผมทีนี้ฮะเหมือนกับตกหลุมอากาศไปปุ๊บแต่เวลาไปพื้นราบปุ๊บมันแทนที่มันจะตุ๊บนะมันจะช้อนก่อนเลยโอเคไหมแปลว่าตัวไม่ถึงพื้นนี่คือสมาธินะให้ดูว่านั่นเรียกว่าสภาวะนั่นคือความมหัศจรรย์ใช่รู้สึกว่าวิวเหมือนกันนะถ้าท่านเคยทำเองตกใจได้อ่ะมีไหมครับตกใจตื่นแล้วโอ้น่าเสียดายมันถ้าบุญประคองไม่พอมันก็ตื่นตกใจไอ้ของผมมันมีคนที่มีบุญมากก็ไม่มีใครมาสั่งสอนนะมันจะไปรู้มันเองเมื่อรู้ก็มาเล่าสู่กันฟังในสภาวะอีกสภาวะก็เรียกว่ามีสภาวะมารองรับนั่นเองครับในการปฏิบัติธรรมนี่คือของผมแหละไอ้หน้าผาทีนี้ไอ้ความเป็นจริงเนี่ยตอนที่ไปออสเตรเลียอันนั้นก็จะมีรถไฟเหมือนตึกๆเหมือนกับอะไรก็ว่ากันไปก็จะมีกระเช้าเหมือนรถไฟนะพอเวลาจะลงนะมันลงวูบไปเถอะเหมือนกันเลยความรู้สึกเนี่ยมันก็มาลิงก์กับที่เราทำสมาธิได้ก่อนแล้วแล้วก็ไปขึ้นรถไฟที่เขาว่านะก็มันหล่นลงปื๊ดเหมือนกับลงลิฟต์ลิฟต์มันลงเร็วนะแบบนั้นนะครับปื๊ดนะฮะใครตกใจเรื่องลิฟต์มันลงเร็วเนี่ยปื๊ดนี่ก็ทำนองเดียวกันที่บอกว่ารถไฟนี่เป็นความรู้สึกจริงๆของโลกกับความรู้สึกที่ได้ในสมาธิมันก็เป๊ะอันเดียวกันอีกโอ้ยก็ไม่จะว่าไงเลยก็แปลว่าทั้งโลกและทางธรรมมันสอดคล้องกันใช่ไหมทั้งโลกก็ประสบการณ์ตรงจริงทางธรรมก็อย่างที่สภาวะที่เราได้ฟังเมื่อกี้นี้มันก็สอดคล้องต้องกันทั้งสองอย่างเนี่ยผมจะได้มาสิ่งเหล่านี้มันเป็นการคอมแพร์ไปด้วยคอมแพร์ไปด้วยอ๋อโลกกับธรรมมันเป็นอย่างนี้นะมันก็ไปด้วยกันได้อะไรทั้งนั้นเนี่ยครับสุดท้ายแล้วนะฮะเอาล่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ากายใจเราถามว่าความรู้สึกอยู่ตรงไหนอันนี้เรื่องกายล้วนๆนะฮะความรู้สึกถ้าผมจะเอาตัวนี้มาลบกระดานตัวนี้นี่ความรู้สึกมันอยู่ตรงนี้ครับท่านอยู่ตรงกลางนี่คือความรู้สึกมันกั้นอยู่อย่างนี้ประหลาดมากตรงนี้แหละที่ภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกขานกันว่าผัสสะเข้าใจมั้ยครับนี่คือผัสสะนะครับนะผัสสะก็เป็นหัวข้อธรรมในปฏิจจสมุปบาทไม่รู้มันอยู่ข้อไหนครับท่านอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะก่อนนะบาตาอายตนะอายตนะภาษาใช่ไหมฮะภาษามันอยู่ในช่องไหนไหมนี่เรากำลังพูดถึงอายตนะนั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คืออายตนะหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่คือเรื่องอายตนะเพราะผัสสะปุ๊บผมก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาลบนี่ผัสสะมันอยู่ช่องนี้นะ ตรงนี้โอเคนะพอเข้าใจผัสสะมันอยู่ระหว่างตรงนี้โอเคนี่ฮะช่องผัสสะผมแปลว่าคือความรู้สึกไปที่นี่คือสติต่อคือสติต่อใช่ไหมครับบุคคลที่มีสติดีหนึ่งในห้าแต่สองเสียหายแล้วบุคคลที่มีสติดีอ่านหนังสือมีสติจ้องอยู่ที่หนังสือฟังให้ดีนะตัวนี้แต่ไม่ได้ยินเสียงข้างนะข้างๆเขาว่าจะไม่ได้ยินใครเรียกใครขานจะไม่ได้ยินนี่แปลว่ามันได้หนึ่งสองมันไม่ได้คนมีสติดีอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินมีคนพุ่งหลังก็ได้ยินด้วยได้ด้วยโอเคไหมครับคือมันจะรู้ได้หลังเวลาการเ
ไม่กินเพราะว่าชอบชังชอบชังเฉยเอาไว้คิดกันได้ยินแล้วชอบชังเฉยถ้าชอบว่าโอ้ยเนี่ยโอ้ยอยากได้ยินอีกโอ้ยชอบโอ้ยชอบยังเลยถ้าชังไว้อย่าพูดเลยไปไกลอารมณ์มาแล้วนะนี่คืออารมณ์นั่นคืออารมณ์ครับเฉยๆเฮ้ยอะไรก็ได้ปะอะไรก็ได้ไปเฉยๆไม่มีปัญหาอย่ามากเกินไปก็แล้วกันเงี้ยคนเฉยๆคนเฉยๆคือคนที่จะได้เปรียบคนที่เข้าถึงทางบรรลุคือผู้เฉยๆเนี่ยครับชอบและชังยังห่างอยู่นะแต่ต้องให้รู้มันนะครับเฉยๆเนี่ยคือวางกลางนะก็ภาวะอุเบกขาเฉยๆจันมาเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์เนี่ยเวทนาคืออารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เข้าอยู่ในกรอบของขันธ์ห้าจนได้เห็นไหมครับแต่พอเวลาเกิดเวทนาเอาชอบตัณหาที่ได้อยากขึ้นเอาเห็นไหมใช่ไหมครับท่านตัณหาก็อยากแต่ไม่ถูกชอบก็อยากได้คือจะสอบต่อเห็นไหมได้ยินฟังเพลงนี้เพราะต่อไปเพลงไม่ต้องจบก็คืนนี่ไงทำไมครับคือเราฟังแล้วเออดีวางเฉยได้ง่ายไว้ล่ะทำไมครับจะติดชอบไงถ้าไม่ชอบก็เลยไม่สนใจเลยสนใจเสียโอกาสนะฮะถ้าไม่สนใจเนี่ยเสียโอกาสนะฮะต่อไปนี้ครับต้องสนใจฝ่ายรู้ทุกทั้งตัวเรื่องทั้งชอบและไม่ชอบฝืนใจครับต้องฝืนนะไม่ชอบก็สนใจหน่อยฝืนหน่อยครับตรงนี้ผมก็น่าเห็นใจเพราะมันยากไม่ชอบสักอย่างกูจะเดินตามไปกับมึงทำไมกูไปชอบมึงน่ะใช่ไหมครับมันฝืนมากนะครับฝืนมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามในธรรมารมณ์เอออะไรก็ได้ว่าอย่างนี้ครับไอ้ตัวเฉยเนี่ยมันเข้ากันได้ทั้งหมดนะธรรมารมณ์เฉยเนี่ยคนนี้ฮะจะไปถึงบางอ้อก่อนกันหรือถ้าพูดถึงบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมฤทธิ์ชาติสุดท้ายมันก็จะได้ก่อนใครคุณเฉยๆเนี่ยครับเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้โอ้โหโง่เลยทีนี้เฉยๆมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยมันเฉยอะไรถ้าไม่ใช่ชาใช่ไหมฝ่าเท้าชาใช่ไหมใครมีฝ่าเท้าชาฝ่ามือชาเนี่ยจับร้อนก็ไม่รู้สึกเย็นก็ไม่รู้สึกมันชาถ้าแบบนี้แล้วก็โอ้โหเลยลากไม่ขึ้นเลยเห็นไหมถ้าเฉยแบบไม่รู้สึกเนี่ยจะไม่ได้นะครับเฉยแบบรู้สึกเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับเนี่ยลองเอาไปแชร์ดูครับแชร์ดูฮะบรรดาท่านที่มีความสุขทั้งหลายต้องไปแชร์กันดูนะเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวตั้งผมพยายามบอกตัวอย่างตัวผมเนี่ยเล่าสู่แล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงกับกันและกันของผมจะเป็นอย่างนี้ไม่โวยวายครับเราผมจะเป็นคนที่ไม่โวยวายร้อนมาผมก็ไม่โวยวายหนาวมาผมก็ไม่โวยวายรู้ป่ะร้อนรู้ป่ะหนาวก็พอตอบตัวให้อยู่ได้สบายสบายมั่งไม่สบายถ้าเกิดเท่าไหร่ก็ไม่โวยวายก็แล้วกันนะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยก็คิดอย่างนี้เวลาคิดมันถึงไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับใครไม่ได้เป็นมนภาวะทางเสียงให้กับใครไม่ได้เป็นพลมาภาวะเป็นทางตาให้กับใครใช่ไหมอยู่ไหนใครก็ไม่น่าจะรังเกียจอ่ะใช่ไหมก็เข้าใครก็ได้สิครับอะไรทำมาเนี่ยพยายามปรับอารมณ์เป็นเช่นที่กำลังเล่าให้ฟังนี้เสมอๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวใจก็ทั้งหมดตัณหาพอเกิดความอยากอะไรเกิดที่ไหนอุปทานของกูแล้วที่ไหนใช่ไหมครับพออยากก็เป็นของกูแล้วครับเนี่ยกาแฟชนิดนี้อย่ามาใครมาแตะต้องในของกูเนี่ยมาตัณหามันอยากกาแฟชนิดอย่าไปแตะต้องนะกาแฟชนิดของกูกินคนเดียวแล้วเว้ยอย่างเงี้ยอุปทานเกิดแล้วตัวกูของกูแล้วจะเนี่ยลูกกูเมียกูที่เนี่ยทรัพย์สมบัติกูไปแล้วที่เนี่ยเห็นไหมฮะต่อไปก็เลยเกิดไม่ต้องไปในภพชาติเกิดแล้วที่เป็นภพเป็นชาติเป็นชราเป็นมรณะอะไรก็ว่ากันไป
ไอ้พบกับชาติอีกอันหนึ่งอธิบายพบชาติคืออะไรคำว่าชาติง่ายๆชาติปัจจุบันคำว่าชาติเริ่มแต่แอบมาปฏิสนธิมาถึงนาทีนี้โจทั้งชิ้นสุดหยุดหายใจนี่คำว่าชาตินี้นะคำว่าชาติ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 คำว่าพบเนี่ยมันก่อนที่จะเกิดเราเนี่ยประพบก่อนที่จะเป็นตัวเรานะคำว่าพบมันอยู่ในซ่อนอยู่ในสเปิร์มมันแล้วกันง่ายดีคำว่าพบหนึ่งซ่อนอยู่ในสเปิร์มที่พ่อมันฝ่ายผลิตโอ้ไหมครับตรงเนี้ยยังไม่มีใครมาปฏิสนธิก็จะไม่เกิดชาติเราเวลามันมองเห็นภาพนะที่ผมพูดมันเกิดภาพในคำว่าชาตินี้ชาตินี้เกิดชาตินี้อย่าเสียการเกิดเป็นชาติสุดท้ายนะโยมเนี่ยอย่าเสียรอบการเกิดเป็นมนุษย์นะผมพูดตรงนี้อย่าเสียรอบการเกิดเป็นมนุษย์นะคำพูดต่อไปคืออะไรก็ตามที่เราไม่รู้รู้มันไปเถอะอย่าปฏิเสธคำว่ารู้ทั้งชอบและไม่ชอบโอ้ไหมครับผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสใช่ไหมอย่าปฏิเสธความไม่รู้ทั้งชอบและไม่ชอบนะฮะมนุษย์มันจะมีความคิดอย่างนี้จะไปได้สุดขั้วไปได้เร็วกว่าใครแปลว่าไม่มาเกิดอีกแล้วหรือว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เร็วกว่าใครนะฮะมันก็โยงใหญ่มาให้ได้พิจารณาในรูปแบบความเป็นธรรมดาและธรรมชาติที่สุดแล้วอย่างเงี้ยไม่ฝืนธรรมชาติเพราะเองผมจะไม่ฝืนเพราะเนี้ยมันความเข้าใจไหนก็ได้ไหนก็ได้อะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้มันปรับเป็นทั้งหมดแต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยมันเป็นพิเศษอีกอันหนึ่งออกมามนุษย์มันจะมีความพิเศษส่วนตัวทุกคนนะครับก็จะเป็นความเป็นส่วนตัวนะฮะต้องยอมรับนะฮะความเป็นส่วนตัวหรือคำว่าอิสรภาพของมนุษย์แต่ต้องยอมรับพวกคุณจะต้องมีเลยนะครับต้องมีมนุษย์จะต้องมีความเป็นอิสรภาพแล้วว่าเป็นความส่วนตัวตัวนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นช่องว่างกั้นกันนะครับเป็นช่องว่างกั้นกันระหว่างกันและกันไอ้ช่องว่างตรงนี้เป็นเส้นบางๆมากหรือว่าเส้นปัญญานะโอเคป่ะอันเดียวเส้นปัญญาเส้นบางๆกั้นเนี่ยมันเป็นปัญญาตรงนี้มันข้ามกันไม่ได้เนี่ยคนที่เข้าใจก็จะไม่ข้ามอย่างเช่นผมเข้าใจคนที่ผมจะไม่ข้ามผมจะไม่ข้ามความเป็นส่วนตัวของคน เห็นไหมฮะคนที่ไม่เข้าใจอย่างผมเขาก็มาข้ามเป็นความเป็นส่วนตัวของผมต่อต้นก็ไม่ว่าเพราะเขาไม่รู้เราเห็นไหมเราก็ไม่โกรธเขาเพราะเขาไม่ว่าเขาหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้เราอ่ะแต่เราไม่ก้าวข้ามเขาไปแน่นอนเห็นไหมมันไม่กั้นนั่นอยู่มันความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราจะไม่ก้าวข้ามเด็ดขาดเนี่ยเป็นเส้นบางๆครับโอ้ตัวนี้เนียนมากครับนะอย่าลืมว่ามันมีช่องว่างกั้นกันอยู่นะท่านเห็นไหมล่ะทีเนี้ยท่านไม่ผมก็แสดงให้ดูแล้วเนี่ยที่ฝ่ามือท่านนี่คือช่องว่างแต่มันอยู่ในแนวตรงกันเนี่ยฮะแต่แนวตัดทีเนี้ยผมไม่เข้าใจทั้งแนวตัดกันและก็แนวตรงก็ผมเข้าใจในเรื่องของทั้งแนวตั้งและแนวราบนะแนวตั้งแนวราบแนวตัดกันผมเข้าใจทั้งแนวราบเนี่ยโอเคไหมและแนวตั้งก็ยิงตรงไปท่านสิครับที่โบกมือย้อยๆเลยคือแนวตั้งปึ๊กโอเคไหมครับแนวราบมันก็กั้นอยู่นี่เนี่ยคำว่าแนวราบกับแนวตั้งเวลาเข้าใจมาในรูปแบบพวกนี้จะเป็นเช่นนั้นนะพยายามพัฒนากันหน่อยเมื่อกี้มาถึงเลยตัณหาอุปทานนะอุปทานเนาะภพชาติกว่าจะมาเป็นเราเนี่ยหลายภพมาแล้วยอมเลยครับถ้ามันผ่านดวงแล้วก็ผ่านแกแล็กซี่ได้มาจักรวาลไหนมาตั้งแต่บิ๊กแบงนั่นแหละครับเห็นไหมนะตั้งแต่วิบแบบมันนานมากนะครับหลายภพเหลือเกินการตายเกิดตายเกิดตายเกิดมันไม่มีสิทธิ์นับภพที่แล้วแล้วชาตินี้ด้วยกว่าจะมาเราได้วันนี้พูดกับภาษาดอกไม้ด้วยกันเนี่ยอย่าไปคิดว่า5ปี10ปีตามอายุท่านนะพี่เอ๋ยตายเกิดตายเกิดมาแต่ละครั้งก็เป็นการพัฒนาแต่ละครั้งทุกไปเกิดเป็นสัตว์เป็นหมาน้อยตัวหนึ่งก็พัฒนาตามรูปแบบของหมาตัวนั้นเออเ
เกิดเป็นควายมาเมื่อชาติที่แล้วนะก็พัฒนาไปรูปแบบของควายตัวนั้นนะครับอย่าลืมเลยนะครับก่อนจะเป็นมนุษย์ได้เนี่ยไม่ใช่ปฏิสนธิโป๊ะเป๊ะเป็นมนุษย์ใช่สิครับอันนี้คือโลกโลกเห็นไหมครับสายเกิดมาทักทายแล้วกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้กว่าจะมาฟังภาษาลุงหงอกเข้าใจต้องมีบุญมากพอไปพี่บุญคือความเข้าใจอ่ะเห็นไหมคนที่ไม่มีบุญเนี่ยรอบๆเราอยู่ที่กระจกเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยให้ตายไงก็ไม่เข้าเห็นไหมอยู่ที่กระจกจะเข้ามาก็ไม่เข้ามาเห็นไหมครับนั่นแหละคือไม่มีบุญจ่าเลยนะครับโอ้แม่ง่ายที่สุดในการดูคนเนี่ยนะฮะนี่เนี่ยบุญกับบุญกับไม่มีบุญอย่างนี้เป็นต้นโอเคอีกอันนึงก็ยังได้นะถ้าหากว่าเด็กเมื่อกี้เนี่ยแต่งตัวอะไรต่างๆเป็นไงอ้าวกลายเป็นเปรตใช่ไหมเป็นลักษณะเปรตแล้วมากับคำกระจกเนี่ยเนี่ยมันพอที่จะแปลงไปนั้นแต่เอาแต่ทางฝ่ายผมจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับทางฝ่ายผมบอกไม่มีบุญยัดยังไงมันก็ไม่เข้าใจไม่โอเคนะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็ต้องคอยพิจารณาก็หวังว่าพอเราเป็นชาติแล้วเนี่ยเมื่อเรามีเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วคุยภาษารู้เรื่องนี่แหละครับผมถึงมั่นใจว่าคอยรู้เรื่องภาษามนุษย์ดูก่อนชาติสุดท้ายแหน่เลยบุญกันหน้าผากได้เลยอ่ะกล้าพูดได้อย่างนี้ชัดเจนเลยล่ะขอให้เข้าใจที่ว่ามาทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เข้าใจได้โอเคปิ้งเลยเนี่ยนั่นนะครับเก็บเลยเป็นรหัสประจำตัวท่านเลยสำหรับวันนี้เป็นรหัสประจำตัวสำหรับวันนี้ของท่านเลยนะฮะหยิบเป็นรหัสไปเลยเอาไปภาวนาต่อเลยคืนนี้เดี๋ยวจะรู้มันจะต่อยอดเองนี่คือความมหัศจรรย์ของศักยภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ให้กับท่านผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านจมูกจมูกก็ผมก็สูบบุหรี่มาหลายมวนนะเนี่ยใช่ไหมกายสัมผัสส่วนรูปส่วนผิวสัมผัสก็ยังไงก็ส่งดื้อไปไงนั่นคือผิวสัมผัสนะรู้ป่ะชาติที่เกิดฟาร์มเลยท่านยกมือกันเต็มทุกคนเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละคือกายสัมผัสแต่พี่อยู่คนละเวอร์ชันนี่นะแต่มันสามารถถึงนั่นคือกายสัมผัสจำเลยฮะเพราะมันเกิดขึ้นกับผิวหนังของท่านไม่ใช่กายเหรอเห็นไหมครับรหัสพวกนี้แหละครับเอาไปใช้เวลาอยู่คนเดียวออกฟิลลิ่งออกความรู้สึกตรงนี้ไปใช้ในการทำสมาธิต่อมันจะต่อยอดให้ไวมากเห็นไหมดูสิครับเวลามาฟังลุงหงอกอธิบายเรื่องนี้มันไม่แต่ได้กับได้โอเคไหมครับยิ่งถ้าหากว่าได้เป็นสมบัติโดยรูปมันยิ่งชัดมันยิ่งชัดกว่าใดๆยิ่งชัดกว่ายิ่งกว่ารสรสชาติผ่านลิ้นยิ่งชัดกว่าจมูกผ่านกลิ่นยิ่งชัดกว่าตาเห็นอากับกิริยามันยิ่งชัดกว่าหูที่เข้าหูสู่ใจยิ่งชัดกว่าเพราะมันเซตอัพเข้าไปในเนื้อเยื่อเลยนะตรงเนี้ยโอเคไหมครับใช่ใช่ชัดเจนตรงนี้ที่ผมมั่นใจมากเหลือเกินว่าทุกคนพอเวลาได้พลังนี้จะเป็นชาติสุดท้ายกันผมเชื่อว่ามันแน่นอนนะให้รู้ไว้มันถึงยุคจริงๆครับท่านที่ต้องพัฒนาออกไปบ้างมนุษย์นะเห็นไหมพวกตายแล้วฝังขุดไปขุดมาเอาไปเผาให้หมดนะพี่นะจะไปโง่ฝังต่อไปสงสารเขาหน่อยไปเอาไปขังเอาไว้แท้ๆเลยเพราะความเชื่อเก่าที่ผ่านๆมาก็เก่าๆมันไม่มีใครบรรลุธรรมอ่ะโอเคไหมสองพันกว่าปีแล้วมันไม่มีใครบรรลุธรรมอ่ะโอเคไอ้คนบรรลุธรรมยืนพูดอยู่ตรงนี้ให้ฟังอยู่เนี่ยขุดมาให้หมดเห็นไหมเขาจะได้ไปเกิดต่อไปรอบต่อไปเอาไปขังเขาไว้ทำไมล่ะคนไม่รู้ทำเข้ามาประกาศตัวตนชัดๆอยู่เนี่ยเป็นพิษเป็นภัยอะไรไม่ผิดกฎหมายข้อไหนก็มันรู้จะเอาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นด้วยอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ได้เพราะความเข้าใจนั้นมันเป็นนามธรรมอ่ะเข้าใจอ่ะมันเป็นนามธรรมเห็นไหมเป็นนามคนที่เข้าใจมันจะอิ่มนะอิ่มไอ้คำว่าอิ่มเนี่ย
อิ่มกับแน่นนะอิ่มท่านอิ่มไปท่านแน่นแน่นท้องผมอิ่มผมไม่แน่นที่เนี่ยอิ่มเหมือนกันแต่ผมไม่แน่นนะมันต่างกันนะอิ่มเกินอิ่มหรือเปล่าจึงแน่นก็วนไปหาความรู้สึกนั่นแหละท่านก็อิ่มผมก็อิ่มแต่ท่านอิ่มและท่านแน่นผมอิ่มผมไม่แน่นนะนี่ฮะคือฟิลลิ่งนั้นความรู้สึกนั้นที่ว่าเนี่ยโอเคนะขอให้เอาไปไข้ครวญในสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะมันเป็นชีวิตจริงของจีนที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันการทุกวีทุกวันเนี่ยครับโอเคนะเอาล่ะหวังว่าผ่านไปเรื่องกายความรู้สึกผัสสะโอเคนะครับความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดที่นั่นวนความรู้สึกเราเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกตรงเนี้ยเห็นไหมก็คือใจวนอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้ครับหรือพายเรือในอ่างเนี่ยใจมันไม่หลุดมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งเพราะใจนี่มันก็มีอยู่สามสภาวะชอบไม่ชอบเฉยไหมครับผมเขียนรูปให้ฟังให้ดูก็ได้ชอบไม่ชอบและเฉยนะครับมันจะเป็นหมายรูปไหนนะครับดูให้ดีๆใจโอเคนะฮะเอาล่ะชอบกับเฉยใจก็แยกมาสามที่ทางเปิดชอบเฉยเฉยคือตรงกลางเนี่ยเฉยเนี่ยเป็นศูนย์แล้วเฉยเห็นไหมครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่อันเดียวกันอ่ะใช่ถ้าใช่คือชอบถ้าไม่ใช่คือไม่ชอบอันเดียวความหมายเดียวกันนะทำไมโอ้ฉันไม่ไปกับเธอหรอกเห็นไหมคำว่าไม่ฉันไม่กินกับเธอแล้วล่ะฉันไม่คุยกับเธอแล้วก็ฉันไม่อ่ะชอบชังตัวนี้ชังนะเห็นไหมอันนี้ก็เฉยทีนี้อ่ะเห็นไหมเฉยก็คือเป็นกลางนี่เองครับใจเป็นกลางไงใจก็มีสามภาวะชอบชังเฉยโอเคไหมครับเฉยนี่คือเป็นกลางอะไรถ้าไม่ใช่ภาษาพุทธศาสนาคืออุเบกขามาแล้วอุเบกขาอุเบกขาในภาวะของพระอนาคามีนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ใจไม่ผิดผู้สิ่งที่รู้คือจิตนั้นเข้าใจคือบุญทุกอย่างคนมีบุญก็จะเข้าใจได้ง่ายไอ้บุญบุญบุญเนี่ยครับน่าฮะอิ่มนะคนมีบุญนี่จะอิ่มคำว่าอิ่มนี่มันจะไม่ง่วงเอาสังเกตให้ดีฟังแล้วคิดตามเหมือนกันเฮ้ยมันเข้าใจมันต่อยอดไปมันขึ้นบันไดอ่ะขึ้นบันไดขึ้นไปเรื่อยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเรียนรู้สึกเหมือนกันถ้าเข้าใจหุ้ยเวลามันน้อยเหลือเกินว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับให้สังเกตให้ดีความเข้าใจมันเป็นเหมือนเป็นแม่เหล็กมันดูดเข้าไปเลยดูดเข้าไปเลยดูดเข้าไปเรื่อยนะความเข้าใจเขาให้พิจารณาตัวเองที่ผ่านมาและต่อไปด้วยคำว่าเข้าใจเข้าใจมันบุญนี่มันมหาเลยนะโอ้โหมันทำไมถึงยอดเยี่ยมแท้วันนี้บุญดูเข้าใจเนี่ยโอเคนะสรุปเลยนะฮะอย่าลืมว่าภาษาคืออารมณ์นะความรู้สึกรู้สึกเกิดความนึกคิดความนึกคิดมีอยู่สามอย่างชอบชังเฉยพอตกตัวเฉยขึ้นมาปุ๊บเท่านั้นนะครับจิตมาแล้วครับกายใจแล้วก็จะเจอคำว่าจิตเนี่ยนะจิตมาแล้วจ้าอยู่ด้านนี้นะจิตนะโอเคนะจิตมาแล้วจ้ากายใจจิตเอาละผมลดกระดานให้หมดมาขึ้นตัวกายใจจิตอีกทีนึงให้เป็นภาษาโอเคนะอย่าลืมนะตรงนี้ภาวะตรงนี้คือภาวะของความว่างด้วยนะครับความรู้สึกหยุดความรู้สึกหยุดความรู้สึกผมใช้คำว่า unconscious ความรู้สึกคือสติโทษครับคนที่อยู่หน้าจอจะเวียนหัวหน่อยนะครับ
คนที่อยู่หน้าจอเพราะว่าทางฝ่ายผมเคลื่อนที่เร็วขอโทษขออภัยฮะท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่าผมใช้เครื่องมือสื่อสารระดับอวกาศนะในการบรรยายครั้งนี้นะฮ ะมันเป็นโกโปรนะฮะมันเป็นกล้องติดตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเคลื่อนที่เร็วนะไปตามผมไม่ได้คำนึงถึงคนที่อยู่หน้าจอขนาดนี้ท่านที่อยู่หน้าจอจะเวียนหัวต้องขออภัยท่านนะครับลืมตัว ลืมตัวก็เพิ่งมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะวันนี้ไม่คำนึงถึงคนที่อยู่หน้าจอที่อยู่ตรงนี้มันเข้าใจสิครับโอเคนะต้องขออภัยคนหน้าจอคงเวียนหัวไปสักตั้งเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรเรามาใช้เครื่องอุปกรณ์ใหม่อันนี้นะต่อไปเรื่องจิตผมลบก่อนครับทำกระดานให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยสิแค่นะเอาละกายใจจิตนี่แหละคือพระเอกของเรื่องนะวันนี้มีสารอุ้ยเผลอลบออกยังไม่หมดไอตัวนี้นะฮะผัสสะตัวนี้คือความรู้สึกยังไม่ถึงว่าความรู้สึกนะฮะความรู้สึกคือสตินะฮะจับตัวนี้ไว้สติเอาไว้นะไร้สติหมดสตินี่ผมว่าผมบอกว่า unconscious ตรงนี้ unconscious ผมเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่มีคนเขาบอกว่าลุงงอกเป็นคนไม่มีหัวใจมันก็รู้แบบจะใช่นะเป็นคนไม่มีหัวใจมีคนพูดนะผมบอกว่าใช่เพราะหัวใจผมหน้าวันนั้นมันหยุดเต้นหน้าวันนั้นหยุดเต้นก็เหมือนกับไม่มีหัวใจเป็นความจริงเขาพูดถูกนะแต่ความจริงที่เนี่ยคนไม่มีหัวใจเนี่ยมันเหมือนใครว่าเหมือนใครมันจะกลับขั้วกับข้างกันผมยอมรับนะคำนี้ยอมรับว่าผมเป็นคนที่เหมือนกับคนไม่มีหัวใจใช่มาถึงนาทีนี้ถามว่าหัวใจผมเต้นไหมเต้นแต่ผมไม่รู้สึกว่าหัวใจผมเต้นนานแล้วด้วยฮะความดันไอ้เรื่องของเท้าชีพจรเนี่ยปกติทั่วๆไปเป๊ะเป๊ะแต่ทำไมจึงไม่รู้สึกโทษทีผมใช้คำว่าทำไมจึงรู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นคำว่ารู้สึกคือสตินะอย่าลืมภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนาทีนี้ผมรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นกับคำว่ารู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นคนละความหมายนะท่านจะใช้คำว่ารู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงและหรือหัวใจไม่เต้นของผมจะรู้สึกคำว่ารู้สึกแปลว่าสติจำไว้ครับเนี่ยภาษาผมคิดหน่อยครับที่มันจะเข้ากันไม่ติดก็คือตรงนี้เองภาษามันแค่พลิกนิดเดียวเองนะอีกครั้งหนึ่งครับผมพูดในส่วนตัวผมมาถึงวินาทีนี้ผมรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นจริงๆมันเต้นอยู่นะนี่ตัวผมนะส่วนท่านจะใช้ภาษาอะไรในส่วนตัวท่านก็เลือกเอาถ้าผมเดาถ้าหัวใจท่านไม่เต้นนะท่านจะใช้คำพูดว่าไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นต่างกับภาษาผมภาษาผมรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นแต่ต่างกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดมากในการสื่อให้เกิดความเข้าใจคิดมากครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายได้ไวต้องมีบุญมากกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยจึงจะมีศักยภาพในการที่ทำให้ท่านเข้าใจได้โดยง่ายโดยไวซึ่งในตัวของท่านเองไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลย
ในห้องเรียนนี้รู้เข้าใจในเรื่องของตัวมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยไหมครับชัดเจนในห้องนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคือคำเขาเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจบตัวเราเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี่แหละเอาใช้ให้ได้ยึดให้อยู่ฟิลลิ่งให้อยู่อยู่ในห้องนี้อย่านี้ไปไหนนะครับเอาล่ะผมยังกลับมาที่เดิมนิดนึงเพราะว่าผมจะเน้นหนักเรื่องของผัสสะภาษาเนี่ยคือความรู้สึกไม่จำเป็นต้องจับต้องก็ได้เช่นรถมันก็วิ่งอยู่ข้างนอกเสียงลังเบิ้ลเบิ้ลรู้สึกเป็นไงไม่ต้องไปแตะตัวรถคันนั้นด้วยเห็นไหมครับมันบ่งความรู้สึกหาอะไรนั่งบิดได้บิดเอาไม่เห็นกับตัวชิบหายเลยไหมอารมณ์ไปแล้วครับอารมณ์เราไปแล้วไม่ชอบได้ไหมงงไหมครับไม่งงเนาะข้างหลังรถมันวิ่งในซอยมันแรงปึ้นๆเนี่ยรู้สึกเป็นไงไม่ชอบอารมณ์มาแล้วเฮ้ยเงียบเลยไม่ได้ไงครับป้าเขาได้ยินไหมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปรถเขาก็ไม่ได้ยินเราพูดเราด่าแล้วจะพูดด่าไปทำไมวะเนี่ยเห็นไหมก็มากันที่ตัวเราก็วางเฉยซะมันก็จบงงไหมไม่งงนะเคสง่ายๆนี้อย่างงงแล้วเอาโมเดลเห็นความคิดหรือความเข้าใจตรงนี้ไปใช้กับหลายๆเรื่องหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งหมดได้หมดเลยครับขอให้เป็นนักคอมเพลให้ดีๆครับเป็นนักเปรียบเทียบดีท่านจะนิ่งมากเยอะเลยครับนิ่งเยอะเลยสงบเยอะมากด้วยครับก็เพราะเช่นนี้แหละจึงมีคนพูดว่าลุงหอกเป็นคนมีหัวใจเนี่ยผมชอบนะครับนี่ผมชอบอ่ะเพราะมันใช่อ่ะเออแต่มันเซนซิทีฟนะคือรู้ไวไงทั้งหูตาจะบอกลิ้นกายสัมผัสคนมีหัวใจจะรู้สึกไวเอาไงต่อจะไปต่อได้ไหมเนี่ยอะไรทำนองนั้นน่ะครับนะเพราะฉะนั้นคนไม่เข้าใจผมจะยุ่งเลยยุ่งนะ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 แต่ทั้งหมดขอให้ท่านเข้าใจตัวท่านเองนั่นสุดยอดปรารถนาอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะเราสุดยอดปรารถนานั้นอย่าบ้าเข้าใจในลุงหงอกเพราะลุงคือลุงหงอกเนาะลุงหงอกเป็นคนที่ถ่ายทอดให้อยู่โอเคไหมพูดตามอารมณ์ของลุงหงอกนี่แหละให้ไปในแต่ละอิริยาบถอย่างเงี้ยนะเอาล่ะกลับมาถึงย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีความสำคัญมากผัสสะเนี่ยจำกันมาเยอะแต่ไม่เข้าใจยังมีนะผลทัพพาด้วยอ่ะภาษาพุทธศาสนาด้วยเออผลทัพพามันคืออะไรขออนุญาตท่านทีฮะท่านเรียน8เรียน9เนี่ยท่านชัยลองอ้างถึงตำราซิว่าผัสสะกับผลทัพพาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอย่างไรยังไม่ต้องมาพูดถึงรู้ผิดนะครับผมจะพยายามแปลมาในส่วนตัวผมนะผมบอกคืออันเดียวกันผัสสะผลทัพพาส่วนตัวผมนะผมสรุปว่ามันสิ่งเดียวกันชนกันเหมือนกับท่านไอ้เราเสียงานเนี่ยใช้ไหมมีไหมไหมเนี่ยมีไหมมีไหมลอยปะขยายความให้ผมนิดนึงเถอะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจยากอ่ะมันเข้าใจยากเหลือเกินอย่าไม่อยากจะให้เสียจังหวะเสียโอกาสนะฮะแม้แต่นิดเดียวนี่นะฮะเพราะมันเป็นภาษาในตลาดสดตลาดมาตลอดก็เลยไม่มีใครมาสะดุดนะก็จำกันมาแสนจำเหลือเกินครับก็น่าเห็นใจคนจำคนถ่ายทอดก็ถ่ายทอดกันจังตามตลอดตำราว่าไปเอาฟิลลิ่งมาจริงๆใช่ไหวไหมลองข้อป๊อกๆเนี่ยโอเคมีเชิญครับผัสสะกับผลทัพพาเนี่ยมันต่างกันนี่มันเหมือนยังไงครับเรียนเชิญครับท่านครับผมคำว่าผลทัพพะในที่ตมาพอจะเข้าใจนะน่าจะเกิดจากเช่นตา
นี่ยตามองเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นแบบนี้นะครับตากระทบรูปเกิดความรู้ขึ้นตัวนี้เรียกว่าโผฏฐัพพะคล้ายๆว่าการกระทบของตาที่เห็นรูปกระทบขึ้นมาเรียกว่าโผฏฐัพพะนะตามที่ใกล้เคียงน่าจะที่อธิบายไว้นะนะของอาจารย์นะโผฏฐัพพะก็คือการเห็นเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเกิดอารมณ์ขึ้นเรียกว่าเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นเกิดความรับรู้ขึ้นน่ะเกิดความรับรู้ขึ้นนะครับเรื่องหูฟังเสียงเกิดความรับรู้ขึ้นว่าเสียงอะไรทํานองนั้นโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะน่าจะภาษาน่าจะอันเดียวกันน่าจะอันเดียวกันภาษาคือการกระทบถูกต้องแต่ของลุงเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องกระทบไม่ต้องถูกต้องเห็นแล้วเกิดความรู้สึกได้อะไรเงี้ยแต่ภาษาในที่นี้น่าจะมาถึงการกระทบถูกต้องแต่น่าจะใกล้เคียงกันอย่างภาษาตอนนี้น่าจะคือการเห็นแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นตาเห็นรูปตาเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกขึ้นนะเสียงหูฟังเสียงก็เกิดความรู้ขึ้นเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นนะหรือว่าลิ้นได้ลิ้มรสลิ้นลิ้มรสก็เกิดความรู้ขึ้นความถูกต้องขึ้นโผฏฐัพพะหรือว่าความถูกต้องความถูกต้องก็คือตากับรูปพบกันเจอกันเรียกว่าถูกต้องกระทบกันกระทบกันประมาณนี้นะครับครับผมก็คือตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านคุณลุกนะฟังให้ดีเถอะครับตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกคนรู้จักนะอ้าวเคยไหมครับอารมณ์อย่างนั้นเคยไหมครับท่านทั้งหลายเวลาท่านไปมองอะไรเพ่งอะไรพิ้นอะไรสักอย่างหนึ่งตามองอะไรก็ได้มองตาบ้องแบ้วของสัตว์ได้ตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสื่อได้นะเนี่ยที่บอกว่าตามองตาเนี่ยมันจะรู้สึกลึกๆมันกินเข้าไปทางในลึกๆนะนั่นนะไอ้เจ้าความรู้สึกนั่นนะเกิดกับคนนี้อุ่นนึกคิดต่อชอบทางเฉยๆเองครับโอ้ไหมครับเข้าใจนะขอบพระคุณมากครับท่านที่ได้โยงใหญ่กันในฐานะที่เป็นภาษาพระพุทธศาสนาตรงๆที่ท่านเรียนมาโดยตรงนี่แหละครับการความเข้าใจในบทบาทนั้นผมก็ว่าผมเข้าใจว่ามันเหมือนกันมาตลอดแต่พอได้รับการแชร์แล้วก็คิดว่าเข้านะเข้าร่องนะพี่นะทุกคนนะผมว่าเข้าร่องนะในทำนองนี้ว่าเข้าใจใหม่นะครับยังมีคำหนึ่งสติสัมปชัญญะอีกไหมสัมปชัญญะมันคืออะไรสติเราพูดมาตลอดเลยไหมครับเรื่องสัมปชัญญะมันคืออะไรเนี่ยนะท่านก็เลยต่อเสียทีทางผมเปิดตัวก่อนสัมปชัญญะนะฟังให้ดีนะครับที่ท่านมาจากบ้านท่านเมื่อเช้านี้ท่านปิดประตูใส่กรอนอะไรเรียบร้อยมาถึงผ่านสีไฟเขียวไฟแดงอันหนึ่งท่านก็รู้ว่าท่านอยู่ในภาวะของไฟเขียวไฟแดงรถติดขณะเดียวกันยังนึกถึงประตูบ้านได้ด้วยนั่นคือสัมปชัญญะเข้าใจไหมจนท่านมาถึงที่นี่ผ่านสีไฟมากี่สีไฟแล้วก็ตามทีมาถึงที่นี่อยู่ขณะนี้ท่านยังนึกถึงบ้านท่านได้อยู่ภาวะเช่นนี้นั่นคือสัมปชัญญะมันเหมือนกับเส้นได้มันต่อเชื่อมกันจากจุดเริ่มต้นมาถึงตรงนี้ก็มีสติอยู่ที่นี่รู้ตัวเสมอแต่ตัวสัมปชัญญะมันยังไม่ขาดตอนจากกันคนที่ไม่มีสัมปชัญญะก็คือความจำนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมนะผมถามว่าใช่ไหมแต่ผมบอกว่าผมมีรู้สึกอย่างนี้คำว่าสัมปชัญญะเพราะไม่รู้จะมีใครจะมาแปลยังไงเพราะมีภาษาในตลาดซอสในตลาดแห่งภาษาของพุทธศาสนาด้วยพูดกันมาตลอดผมก็เลยโยงใหญ่ตรงนี้ให้ฟังถ้าเป็นไปได้มันเข้ากันได้ไหมหรือว่าใครจะเป็นความเห็นต่างเชิญครับมีไหมครับครับส่วนมากก็ถ้าในทางพุทธศาสนาจะอธิบายในเชิงแบบอธิขยายความหมาย
คือยังความหมายคือว่าสติเนี่ยสติแปลว่าอะไรส่วนมากจะในทางพระพุทธศาสนาจะอธิบายตามความหมายของสติสติหลักศัพท์ของสติหลักศัพท์ของสติคือความระลึกได้ความระลึกขึ้นได้ส่วนสัมปชัญญะเนี่ยในทางศัพท์แปลตามศัพท์ก็คือความรู้รอบรู้ในไม่รู้ว่ารอบรู้ในเรื่องอะไรเวลาแต่มันรอบรู้คือสัมปชัญญะแปลว่าความรู้โดยรอบปะทั่วข้างหน้าก่อนออกคือรู้ทั่วปะตัวนี้แปลว่าทั่วชัญญะแปลว่ารู้ประชัญญะชัญญะตรงนี้แปลว่ารู้และปะข้างบนปะสัมปชัญสัมปะตรงนั้นแหละแปลว่ารู้รอบจะรอบรู้รอบตัวหรือจะรอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งรู้รอบในสิ่งนั้นบวกกับสติคือความนึกขึ้นได้และลึกขึ้นได้ทำนองนั้นนะครับโอเคแปลว่าเข้ากันได้ครับผมว่ามันเข้ากันได้นะเพราะผมคิดว่ามันอันเดียวกันนี่ที่ผมคิดว่าเนี่ยแต่ผมว่าของอย่างของลุงเนี่ยน่าจะแบบคือมันอธิบายจากความรู้สึกจากสภาวะที่ได้ครับมันจะอาตมาฟังดูมันกับความว่ามันจะลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจง่ายแต่ในทางพระเนี่ยอธิบายตามหลักศัพท์ครับตามหลักศัพท์มันไม่ได้อธิบายตามความรู้สึกตามสภาวะครับโอเคครับไปกันได้เนาะแต่ต่อยอดกันถ้ามีความสงสัยที่ว่านั้นผมก็พยายามสรุปในส่วนตัวผมในส่วนตัวแล้วก็แชร์กับท่านพระมหาชัยชุมพลแล้วท่านก็เชื่อมโยงให้ในเรื่องของรากศัพท์ที่แท้จริงที่ต้องสามารถคำต่อคำนั่นนะครับคำต่อละคำเพราะนั้นมันถึงมีมากไง80,000ชีวโนคือตรงนี้เลยครับ80,000ความหมาย80,000คำนะ80,000ชีคำ80,000ชีความหมาย80,000ชีพระพุทธคันเนี่ยแต่ละคำนั้นมันมีความหมายเฉพาะทีนี้ใครจะโยงใยได้แบบเป็นแพ็กเกจเลยเนี่ยนี่ต้องเป็นสภาวะมารองรับแบบผมว่านะถึงจะโยงใยกันได้โดยที่ไม่ขาดตอนเรียกว่าบูรณาการกันอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่ามีสภาวะมารองรับผมว่ามันบูรณาการได้ค่อนข้างจะลงตัวถ้าเป็นผมสรุปเองนะโยงใยกับท่านแต่ละคำแต่ละคำมาเนี่ยผมว่าเข้ากันได้นะสติสัมปชัญญะมันก็ของคู่กันแหละว่าไปทำไมนะแกนะสติคือรู้ตัวทั่วพร้อมกันเดียวกันรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะจิตโทษทุกขณะไอ้จิตก็ไม่ใช่นะครับไม่รู้ถ้าเป็นเข้าถึงจิตบริสุทธิ์มันใช่ทุกขณะจิตได้เพราะจิตมันเป็นตัวรู้โดยรอบโดยชัดเจนโดยครอบคลุมทั้งหมดตัวจิตเนี่ยมันรู้มันทั้งรูปทั้งนามมันทุกมิติก็เลยบอกว่าทุกขณะจิตก็ได้สำหรับคนที่เข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงนะอย่างผมเนี่ยอ่ะเห็นไหมครับเข้าใจทุกขณะจิตได้แต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่เข้าถึงจิตเนี่ยกรุณาครับอย่าเอาจิตเข้ามารองรับมันได้แค่ภาษาโอเคไหมครับผมพยายามอธิบายท่านนั้นเชิงความรู้สึกให้ด้วยอะไรทำนองนั้นโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเชื่อมโยงครับท่านที่ผู้มีประสบการณ์ทั้งปวงนะที่อยู่ในตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละท่านที่ได้สะสมกันมานะครับเอาล่ะก็หวังว่าคงจะตัดตอนในระหว่างกายใจก็คือภาษานะความรู้สึกตรงนี้นะก็มาหลายเรื่องแล้วกันนี้กลับมาถึงใจกับจิตที่เนี่ยเอาล่ะผมลบกระดานให้หมดนะครับจะมาเป็นเขียนให้มันชัดๆว่ากายใจจิตนะแล้วผมก็จะอธิบายอีกอันนึงให้เนียนให้สรุปนะครับผมจะสบายในชวนสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่ผมแสดงให้เห็นที่บอกว่าผมโบกมือย่อยๆท่านรับได้นั่นแหละแกนปัญญาที่แท้จริงหรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถควบคุมได้ทำนองนี้ครับก็ถือว่าก็อยากจะให้ได้กันให้มันครบองค์ประกอบเลยกายใจจิตเพราะว่าท่านก็เอากายจิตกายใจจิตมานั่งตรงนี้แล้วคนทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกคือกายใจจิตนี่ครับไม่ว่าจะจะเป็นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของศาสนาใดก็ตามทีเนี่ยเรื่องราวของมนุษย์ก็เป็นแค่นี้นี่คือเรื่องราวของมนุษย์นะครับเอาหลักกลับมาถึงตัวหนังสือที่มันค่อนข้างจะลงตัวไม่ให้ยุ่งเหยิงครับเมื่อกี้ผมโยงนั่นโยงนี่มันก็ยุ่งเหยิงเนาะเอาหลักทีนี้เชื่อว่าไม่ยุ่งเหยิงกายเขียนตัวใหญ่ใจจิตตัวนี้นะฮะมันก็ต้องใส่เลเวลเข้าไปนิดนึงนะจิตตัวเนี้ยแล้วเรื่องของจิตเนี่ยถ้าว่าจิตดำมืดตึ๊ดตื้อ
ขึ้นต้นเลยคือดำสนิทตัวนี้คืออวิชชาน้ำสนิทตัวนี้จิตมืดบอดเลยอวิชชาเป๊ะจิตมืดบอดแบ่งตัวนี้ครึ่งหนึ่ง50-50 50% อย่างเงี้ยจะเริ่มรู้แล้วจิตคือความสว่างถ้าหากว่าผมใช้สีแดงมันมีความสว่างขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะตัวนี้เห็นไหมก็เริ่มขาวขึ้นมาแล้วมีขาวมาปนแล้วจากดำ 100% เป๊ะนะครับโทษครับจากดำ 100% เป๊ะตรงนั้นนะเห็นไหมก็มีขาวมาปนแล้วขาวขึ้นมาเพิ่มปนเป็นเทาขึ้นมาได้เทาขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าบรรวาสูงขึ้นมาด้วยพอถึงขั้น50-50ที่เนี้ยตอนนี้ขาวกับดำเท่ากันแล้วทีนี้เพราะว่าเดิมมันดำมืดไปหมดมาขาวมาปนมันก็ขึ้นมาเป็นสีเทาอะไรต่างๆพอตรงนี้กับในกรอบนี้ก็ถือว่าขาวกับดำจะเท่ากันแล้วต่อไปพัฒนาขาวขึ้นไปจะเป็นใสทีนี้พัฒนาขาวต่อไปเรื่อยมันรู้เกิน50มันก็เป็นใสทีนี้ใสขึ้นไปเรื่อยเพื่อมันขาวมากนั่นเองครับขาวมากขาวมากไอ้สิ่งที่ถ้าผมให้เส้นนี้ใหม่ทีนึงก็แล้วกันนะขอเป็นเส้นสีดำเถอะตอนนี้เส้นสีดำเพราะว่าจิตมืดเนี่ยต้องแทนค่าด้วยสีดำนะครับแทนค่าด้วยสีดำนะครับแทนทับเส้นเดิมเนี่ยดำมืดสนิทปุ๊บเนี่ยเขียนมาแล้วเนี่ยโอเคนะพอมองออกนะสีดำนี่คือคำว่าดำอวิชชาดำไปหมดตึ๊บเลยเรามาแบบความมืดมาเลยอย่างเงี้ยมืดมาแล้วขอให้สว่างไปหน่อยนะอย่างเงี้ยภาษาพุทธศาสนาถ้ามืดมาแล้วมืดไปโอ้โหเกิดอีกหลายรอบไปพี่มืดมาขอให้สว่างไปหน่อยนะภาษาเหล่านี้เคยได้ยินกันบ่อยๆเนาะเอาล่ะทีนี้ขอให้เข้าใจอวิชชาครอบปุ๊บมันดำมาหมดเลยทีนี้พอเวลาพัฒนาได้แล้วเนี่ยมันก็จิตสว่างขึ้นมาสว่างไปด้วยพอถึงจุดสุดท้ายมันจะต้องผ่านดำก่อนครับผมพูดจังนะฮะถ้าคิดเป็นในเรื่องของจิตเนี่ยฮะต้องมาพูดเรื่องของนี้ต่อไปเดี๋ยวนะฮะเรื่องนี้ต่อไปพูดถึงเรื่องนี้คำว่าเรื่องนี้คือ31พระภูมิครับท่านนี่คำว่าเรื่องนี้คือ31พระภูมิครับเอาลากมาเลยตอนนี้ผมเอาสีอะไรดีเอาสีน้ำเงินกันแล้วกันอันนี้คือมนุษย์ภูมิมนุษย์กันแล้วกันนะเอาไหนตรงนี้ไว้ก่อนมนุษย์เอาไว้ตรงนี้นะเช่นนี้ก็เช่นมนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์ก็คือกลุ่มที่อบายภูมิเนาะอบายภูมินะก็มีสัตว์เดรัจฉานนะแล้วก็มีเปรตมีสุนัขกายแล้วก็มีนรกโอเคเนี่ยอบายภูมิมีอยู่4ชั้นนะครับถ้าพูดถึงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กน้อยตัวนี้เรียกว่าไวรอยตัวนี้ไวรัสก็ได้ไวรัสไวรัสเชื้อโรคเชื้อราไวรัสตัวนี้การเกิดก็พัฒนาจากไวรัสขึ้นมาเป็นต่อมาก็เป็นสัตว์หนึ่งเซลล์เซลล์เดียวต่อไปก็เป็นสัตว์ได้หลายเซลล์เนี้ยสัตว์นรกอะไรที่เขาว่านั่นแหละครับเราเกิดมาในบริบทนี้นะอย่าเร็วพัฒนามาเป็นมนุษย์เป็นคิดว่ายิ่งอย่าคิดว่าง่ายนะครับตายเกิดกับ31พระภูมิเนี่ยเพราะนั้นถ้าต่อเป็นพระภูมิอีกทีนึงขึ้นไปบนเปิดในเส้นเดียวกันเนี่ยครับเนี่ยโดยเส้นอรูปภพมาแล้ว1 2 3 4นี่อรูปภพแล้วเนี่ยอรูปภพ4ใช่ไหมต่อมาก็รูปภพอีก16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เห็นไหมเทวดาอีก6ชั้นเทวดาไม่นะโอ้โหกินรวบไปหมดเลยวันนี้เรื่องจิตเรื่องเดียวนะจะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองแขนงเนี้ยบอกให้ทราบไว้ไม่มีทางอื่นให้รู้เลยเรื่องจิตล้วนๆเลยจึงจะไปร่วมรู้สิ่งนี้ได้โอเคนะพัฒนาคือ16แล้วมาถึงทีนี้อ่ะเทวดา6ชั้น1 2 3 4 5เปิด6ชั้น
อย่าลืมนะนี่คือมนุษย์นะอย่าลืมเนี่ยเซนิสคือมนุษย์มนุษย์อย่างท่านอย่างผมนะเพราะมีมนุษย์เท่านั้นจะรู้ล่างหมดเล่นบนหมดด้วยจิตอย่างเดียวก็เขาจะได้มองเห็นที่ผมบอกว่าเป็นเลเวลเห็นไหมครับเหนื่อยเนาะท่านทั้งหลายจำแต่ภาษามาภาษาก็มีอยู่ในนี้เนี่ยมีเป็นปึ้งเลยนี่ผมไม่เอามาไว้เฉยเลยนะมีหมดแหละไอ้ที่ว่ามีหมดในภาษานี่มีเต็มปึ้งเลยนะเรามาใช้เส้นเล็กๆน้อยๆเราเนี่ยเพราะว่านวัตฉบับย่อนะครับโอเคนะเอาล่ะทีนี้เมื่อเวลาพัฒนาจิตเข้าไปให้สว่างมากขึ้นเนี่ยสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่ไปพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะมีดำประกบอยู่เนี่ยต้องผ่านดำก่อนนะครับจิตเนี่ยครับเพราะอารมณ์พรมเนี่ยตัวนี้มันจะเห็นสีสารพัดสี108สีเนี่ยตัวนี้โอ้สีนี่เยอะมากสีเขียวสีที่เห็นนะฮะมันมีฉับพลันรังสีเนี่ยนะฉับพลันรังสีมันก็จะมีสีไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่านั่นจะพยายามจำคล้องจองกันม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ๋อไม่รู้อะไรไงม่วงครามดังนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงหรือใครจะจำอะไรก็ตามทีที่เนี่ยโอเคไหมสีครามเป็นไงวะเนี่ยฮะหม้อห้อมสีหม้อห้อมสีครามรู้จักต้นครามไหมครับนะมาผมเคยปลูกมานะต้นครามรู้จักแมงอะไรไหมที่มันเอาชนกันน่ะแมงกวางอ่ะนั่นแหละแมงกวางมันชอบกินต้นครามมันมาเกาะต้นครามนี่แหละครับไอ้ต้นครามเนี่ยเอาใบมันไปแช่ย้อมผ้าแม่มาสีมะฮ่อมต้นครามเนี่ยครับเหม็นพิลพิลันที่เนี่ยเหม็นมากนะครับขออนุญาตพูดเลยเถิดพี่ครับขออนุญาตนะท่านที่เป็นเพศแม่ขออนุญาตจริงๆนะครับพูดตอนนี้มันน่าเกลียดเวลาเขาจะทำร้ายกันแหละกันโอเคไหมครับโอ้โหพูดดีไม่ดีครับพูดต่อไปนี้ผมเองผมก็ระวังปากผมเหมือนกันนะเพราะว่าปากผมมันเป็นปากที่พูดไปแล้วมันเป็นอมตะคราเมลาเชตมันเหม็นมากเลยเหม็นเหลือเกินเหม็นจริงๆคำพูดต่อไปนี้มันจะไปลงทางด้านเพศโอเคไหมแค่นี้พอละทนไม่ได้เลยล่ะนี่ดีกว่าโดยเฉพาะยิ่งท่านจะเป็นเพศแม่ที่ครบครับเจอครามหนึ่งเสร็จเลยนะทั้งชีวิตนี้โหได้ค่าเกินโอ้ยแม่ใครไม่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยยุ่งเลยนะที่ผมทำเลยไงผมเป็นคนที่มีประสบการณ์อะไรล่ะไอ้เรื่องพวกเนี้ยฮะไอ้ธรรมดาธรรมชาติเนี่ยโอเคนะเอาล่ะไม่ทีนึงฉับพลันสีมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคเจ็ดครับเนี่ยฮะมันจะมาปั่นอย่างที่รู้เอาผมเนี่ยกลุ่มเนี่ยมันจะมาปั่นอย่างนี้โอ้โหผมใช้เวลามันนานมากครับนานเหลือเกินครับเนี่ยตรงนี้ผมเล่นกับมันมากนะฮะเล่นมากเหลือเกินเรื่องจิตโดยเฉพาะยิ่งจิตอยู่ในกลุ่มเนี่ยครับในกลุ่มเนี่ยคำว่ากลุ่มเนี่ยกลุ่มพรมที่เป็นรูปเนี่ยกลุ่มเนี่ยเรียกว่าจิตประพัดสอนจิตประพัดเสียงไหนพัดสอนนี้ป่ะคือจิตสะอาดกลุ่มนี้คือจิตแค่สะอาดเองเห็นไหมมาถึงนี่กลุ่มสีเทาเทวดานี่อยู่แค่นี้เองนี่จิตอย่าลืมนะเทวดาเป็นภาคของใจอยู่นะเอากายใจจิตนะโอเคนะผมจะพยายามโยงให้ไม่ให้หนีเรื่องกายใจจิตนะครับมันอยู่ช่องไหนกันนะครับฟังให้ดีนะผมจะโยงเขาเรียกว่าบูรณาการกันนะครับเวลาผมบรรยายพระธรรมจะบูรณาการให้นะมันจะได้สอดประสานกันได้กายใจจิตเอาล่ะถ้ามาแบ่งใจกับจิตเนี่ยเอาละลากเส้นไปเรื่อยก่อนใจกับจิตมันโยงกันนะครับนี่
เอาล่ะอธิบายผ่านตรงนี้นะฮะ ถ้าหากว่าใจเราเนี่ยใจเราอย่าลืมนะฮะว่ามันมีชอบแล้วก็มีชังนะครับแล้วก็มีเป็นกลางเฉยๆโอเคไหมครับเช่นเส้นเฉยนะครับเส้นเฉยถ้าเป็นเส้นปัญญาก็คือเส้นนี้เป็นปัญญานะเส้นนี้ก็ได้ตรงนี้เส้นปัญญาโอเคไหมครับมันยังเป็นเส้นปัญญามันอยู่นี่ไงถ้ารู้เลยแหละครับเนี่ยเป็นอินฟินิตี้เลยครับอันนี้ก็มาจากอินฟินิตี้เช่นเดียวกันนะเนี่ยมาใครยงได้เมื่อกี้เนี่ยผมไม่คนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็โยนในส่วนตัวผมจะไปได้ไกลเลยแต่เกรงว่าท่านการไม่ทันถึงตามไม่ทันผมก็ต้องเล่าให้ฟังถึงจะตามไม่ทันยังไม่เข้าใจผมก็พยายามเล่าให้ฟังเพราะพยายามจะให้ท่านเข้าใจเพราะผมก็เชื่อว่าท่านมีบุญท่านยังเข้าใจเนี่ยไปโน่นเนี่ยนะจับบุญยัดกันดื้อๆอย่างนี้ก็เข้าใจนะต้องเข้าใจนะโยมจับบุญยัดกันเนี่ยให้เกิดความเข้าใจถ้าบอกว่าบุญคือความเข้าใจก็จับบุญยัดกันไหนตอนนี้เอาโอเคนะครับเยอะสนุกผมสนุกนะบางว่าท่านก็สนุกตามเอาล่ะจิตกับใจอย่าลืมนะใจเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นอารมณ์อยู่นะชอบชังเฉยนะแล้วก็ทางหน้านี้คือความรู้สึกที่ว่าในผัสสะนะผัสสะคือความรู้สึกตรงนี้ระหว่างกายกับใจกายกับใจมันกั้นอยู่คือความรู้สึกชอบชังหรือไม่ชอบได้เฉยทีนี้พอเข้าวางเฉยขึ้นมาปุ๊บตัวเฉยเนี่ยฮะเฉยได้มากใจก็เป็นกลางมากถ้าเฉยได้มากจิตก็พัฒนาแล้วครับพอพัฒนาจิตมันก็สว่างขึ้นถ้าผมจะลากเส้นตรงนี้ให้ยาวเหยียดนะฮะเปิดตัวเนี้ยเข้ามาเกาะตัวนี้เปิดเนี่ยขึ้นแล้วฮะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันจะไปรูปนี้ลากเส้นมาเกาะเนี่ยเปิดขึ้นไปก็มาถึงตรงนี้ผมบอกว่ายากที่ท่านจะเข้าใจตามผมยากมากแค่นี้ฮะแต่มันยากมากไม่เป็นไรถึงจะยากก็จะพยายามหยิบให้มันเป็นหน้าที่ของลุงออกหน้าที่ผู้ให้ก็ต้องพยายามหาวิธีให้จนได้แหละส่วนหน้าที่ผู้รับก็พยายามรับผ่านภาษาและอากับกิริยาด้วยอย่าหลุดโฟกัสก็แล้วกันถ้าท่านหลุดท่านก็จะเสียโอกาสแค่หน้าต่อเอาล่ะกลับมาอีกทีหนึ่งจิตคือความสว่างเพราะฉะนั้นมีแต่ความสว่างเท่านั้นเองที่จะไต่ตามข้างบนนี้ไปได้ก็จะเห็นแน่นอนเลยเทวดาที่เขาบอกว่าเทวดาเทวดาดิเห็นแน่นอนนะครับจำด้วยครับของชั้นที่เขาว่าเนี่ยชั้นดุสิตชั้นอะไรใครจำได้บางชั้นเนี่ยมีในตำราท่านเนี่ยมีแต่ขี้เกียจเปิดอ่านเนี่ยมันมีจริงๆด้วยในตำราเนี่ยอ่านให้เป็นผมไม่ค่อยจำมันนะครับอยากให้ฟังนะว่าเขามีชื่อเทวดากี่ชั้นอยู่ตรงเนี้ยมันจะได้รู้สักทีนึงโอเคนะฟังให้ดีนะครับเอามาแล้วจ้ะเอาชั้นต่ำสุดนะต่ำสุดแปลว่านี่คือมนุษย์ก็เป็นทางนี้นะฮะนะชั้นแรกต่ำสุดนะฮะเทวดาที่เขาเรียกมีชื่อเรียกว่าจาตุมหาราชิกาโอเคไหมครับสูงขึ้นไปอีกคือดาวดึงสูงไปคือยามาสูงไปคือดุสิตสูงขึ้นไปคือนิมมานรดีสูงไปคือชั้นที่6นะครับตระนิมมิตวะสวดีจำยากจะตายเว้ยก็จะจำมันทำไมวะเนี่ยไหนมาเห็นไหมก็เพราะมันจำยากผมก็ไม่จำมันไงถ้าจำเอาความเข้าใจที่ว่านี่ไปหอบกลับบ้านไม่ดีก็เหรอเนี่ยมันให้ความเข้าใจเข้าไปโอเคเนี่ยเขามีชั้นๆของเขาโดยเฉพาะเลยบางครั้งผมย้อนแย้งนะท่านที่เคารพผมย้อนแย้งนะต้องขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้มันจะย้อนแย้งในใจของชาวพุทธศาสนาชนอย่างมากอย่างยิ่งยวดต้องขออนุญาตท่านที่กำลังฟังที่เคารพนะว่าความว่าวันหนึ่งเวลานั้นตอนนี้เราอยู่ในวาระเข้าพรรษาอยู่นะครับ
ใช่ป่ะวันนี้วันที่7ตุลาคม2551นะครับเอ้ยถึง61วันออกพรรษาคือวันที่24ใช่ไหมครับท่านยังอยู่ในวาระเข้าพรรษาอยู่นะในขณะที่วันเข้าพรรษานั้นพระพุทธองค์เสด็จไปสั่งสอนพระราชมารดาที่ชั้นดุสิตใช่ไหมครับหรือว่าชั้นอะไรดุสิตนะที่จำมาเนาะถามว่าพระองค์จะไปยังไงน่าคิดนะน่าคิดจริงๆนะเอ้าพระองค์ไม่ได้ไปไหนพระองค์นั่งอยู่เฉยพระองค์ก็ไปเที่ยวเล่นสบายแล้วพวกนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับพระองค์ขึ้นลงสบายๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่ได้เดินทางไปไหนเลยสิ่งนี้ไปด้วยเจตแต่มีข้อสงสัยอยู่ว่าพระราชมารดาพอเวลาสวรรคตนะ7วันล่วงไปแล้วเนี่ยเจ้าชายสาก็ปราศจากพระราชมารดาแล้วเนาะใช่ไหมไปรอที่ลุสิตชั้นลุสิตมีคำสอนนะครั้นเวลาเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดโปรดคือสอนนั่นแหละสอนพระราชมารดาที่ชั้นดุสิตไปสอนกันยังไงอ่ะโกหกหรือเปล่าขี้คุยหรือเปล่าแล้วใครจะอธิบายขออนุญาตเดินลงอธิบายถ้าหากว่าพระราชมารดาเมื่อเวลาเสด็จดับขันแล้วตรงนั้นนะครับโอเคนะดับขันพระราชมารดาเนี่ยก็ไปค้างเติ่นที่ดุสิตยังไม่ได้ไปไหนนะดุสิตนี่มันยังผ่านชั้นพรหมอีกเยอะนะเอาล่ะเมื่อไปโปรดพระราชมารดาเมื่อวันออกพรรษาแล้วทีนี้อะไรต่อพระพุทธองค์ก็เสด็จมางบนอ่ามีตักบาตรเทโวเห็นไหมครับเป็นพระวรกายนั่นน่ะเดินดุยๆมาเลยก็น่าเห็นใจครับถ้าหากก็ไม่จำลองสถานการณ์อย่างนั้นนะพุทธศาสนาก็ไม่เข้าเก็ตมันไม่เก็ตน่ะก็เลยมาจากที่สูงสูงน่ะเสด็จมาจากโน่นมาจากสวรรค์ชั้นนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะความจริงพุทธองค์เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้แต่ไปด้วยจิตผู้จิตก็เที่ยวได้สบายเลยงั้นถ้าพูดเรื่องจิตไม่เข้าใจเรื่องจิตมันก็ไม่รู้กันทำไงจะให้มนุษย์ต่อไปจะรู้ก็ต้องจำลองภาพโอเคไหมครับนั่นแหละจำลองภาพขึ้นมาว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพระราชมารดาเมื่อวันออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมายังโลกเปิดสามโลกเลยทีเดียวสามโลกพี่โลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกอะไรใช่ป่ะสวรรค์เปิดสามโลกเลยทีเดียวกันชั่วเลยข้างล่างก็มีพญานาคจุดเทียนอะไรก็ว่าไปยิงบังไฟพญานาคได้ไงแม่น้ำโขงนึกออกเนาะก็ต้อนรับกันอะไรทั้งนั้นถ้าเขาจะโยงสิ่งนี้เข้ามาหาเพื่อความเข้าใจให้มันเป็นแบบบูรณาการนะมันน่าจะเข้าใจในขอบเขตที่รู้ก่อนกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้แล้วจะว่าไงต่อยังไงก็ตามครับในเรื่องแก่นแก้วพระสุทธิ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยเกินอ่อนเหลือเกินครับมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นคนไม่เข้าใจเรื่องจิตยังไงก็ไปไม่รอดเด็กครับไม่มีทางเลยที่จะอธิบายจะเข้าใจเรื่องเทวดาเรื่องเทพพรต่างหน้าวันนี้ผมตัดทิ้งหมดพอละเอาความเข้าใจลงหลอดแล้วให้ฟังก็พอแล้วนะไปทำเรื่องจิตคือพลังสว่างคือบุญคือปัญญาแล้วท่านก็จะพัฒนาของท่านเองรู้ไปเองเห็นไหมครับอย่างนี้ผมว่ามันเก็ตมากกว่ามั้งไม่ต้องแบกละมั้งพระเจ้าปิฎกไงพอแล้วล่ะไม่หนักเลยไม่ได้ประชดท่านมาเลยว่าแล้วท่านต้องเรียนได้ไม่ได้นะปีนี้ท่านเอาประหยัดก้าวให้ได้นะจะพาเจริญจะหลงผมเตรียมช้างมาแล้วนะให้รู้ไว้ได้ก้าวอะไรผมจะให้ขี่หลังช้างเดินรอบพระใจพระมหาเจดีย์จริงๆนะได้มาหาช้างสักหนึ่งเชือกจะร้องจะร้องอะไรจะร้องเพลงเก้าในระหว่างวัดนั้นนะผมตั้งใจจริงๆนะ
หาช้างกี่เชือกมาเลยแล้วสอบได้ทั้งเก้าลูกก็เอามันเก้าเชือกเลยอ่ะเออแต่เป็นแม่ทัพให้เองนั่นแหละแต่เป็นตัวโผให้เองคงจะสนุกนะไม่รู้ความคิดผมเป็นยังไงจริงไม่เอาเรื่องอะไรดูสิจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิดจะทำนี่แหละนั่นจะเป็นอะไรไอ้ฟ้าผ่าก็รู้ไปใช่ไหมไอ้ทำที่ว่าดีเลยดีนะผมก็เฮฮามากนะฮะทุกคนความคิดผมมันยิ่งใหญ่จริงนะบอกให้ทราบไว้อยากกระทำพวกนี้เยอะๆไปโอเคนะกลับมาถึงตรงใจหวังว่าคงจะพอเข้าใจได้นะครับพอเข้าใจและถ้าเข้าใจเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยรอวันเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเข้าถึงโดยจิตบริสุทธิ์จึงจะเข้าใจโดยแจ้งครับท่านจบไหมเนี่ยผมว่าจบนะที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องผ่านด่านดำก่อนนะครับเมื่อเราเจอผีอะไรต่างจะต้องผ่านตัวดำพอจากดำปุ๊บตรงนี้ปุ๊บจะเป็นใสทันทีแล้วว่าจิตบริสุทธิ์ครับจุดนี้ได้จิตบริสุทธิ์เป็นความใสปิ้งนะเนี่ยตรงนี้นะครับนี่นะจิตบริสุทธิ์มาแล้วจ้าเห็นไหมฮะโยงนะเป็นพลังงานบริสุทธิ์มาเลยนั่นแหละคือจิตบริสุทธิ์นะฮะจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจึงจะได้พลังงานบริสุทธิ์มาใช้โอ้ไหมครับนะเหนื่อยไหมเนี่ยอิ่มไหมเนี่ยถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจนะมันจะอิ่มไอ้คำว่าอิ่มนี่มันเป็นความรู้สึกได้อิ่มผมอิ่มแทนท่านก็ไม่ได้ท่านอิ่มแทนผมก็ไม่ได้มันตอนคนต่างอิ่มอ่ะก็คือต่างคนต่างเข้าใจอ่ะโอเคไหมมากหรือน้อยท่านต้องรู้ของท่านเองณวันนี้จบไหมเนี่ยกายใจจิตอีกทีนึงยังไม่สะใจยังมีวิธีอธิบายเรื่องกายใจจิตให้อีกทีนึงนะเอาล่ะของสามสิ่งนะของสามสิ่งของสามสิ่งโปรพุทธมารดาโอเคครับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหรอดาวดึงส์ก็ดาวดึงส์ครับดาวดึงส์ก็ดาวดึงส์นะผิดก็ผิดไปชั้นดุสิตชั้นดาวดึงส์เมื่อกี้นี่เดี๋ยวนะดาวดึงส์มันอยู่ก่อนหรืออยู่หลังดาวดึงส์จาตุมหาราชิกาดาวดึงส์ก็แค่ดาวดึงแล้วก็ยามาสูงไปอดุสิตสูงไปก็นิมมานารดีสูงไปปรนิมมิตวะสวัสดีต่อไปก็ชั้นพรหมนี่ทีเนี้ยพรหมก็มีอะไรล่ะมันเรื่องของกับของกันไปแล้วทีเนี้ยปาริสัชชาปิตภาวาโอ้ยตายเลยกูพอแล้วนะเอาเรื่องอรูปพรหมดีกว่าง่ายดีสุดๆนะอากาสานัญจายตนะภูมิอารมณ์ผมนะฮะสี่ชั้นเนี่ยสี่ชั้นเนี่ยวิญญาณัญจายะตนะภูมิสูงไปอีกหนึ่งอากินจัญญาจระภูมิสูงสุดของที่สุดชั้นสุดท้ายเนวะสัญญานาสัญญาสุดท้ายสูงสุดชั้นสูงสุดเนี่ยก็อธิบายแค่นี้ก็พอนะถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่84,000 มหากัปจาอ๋อบนนั้นนะครับนานมากนะเพราะมันเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดตอนนั้นนะครับกว่าจะมาก่อตัวเป็นรูปโอ้โหพี่จะมาเป็นโลกแบบนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับกว่าจะมาเป็นเราได้กว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาประจำโลกมันนานมากมันช้ามากนะกว่าเราจะมารู้จักคำสอนพุทธศาสนาโดยมีลุงหงอเป็นสื่อกลางเล่าให้ฟังตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาจะมาเจอกันได้ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วท่านเข้าใจท่านก็มีบุญท่านได้บุญเห็นไหมครับถ้าผมมีความสามารถสูงทำให้ท่านได้เข้าใจได้โดยง่ายยิ่งขึ้นที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสามารถให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมก็เป็นบุญมากกว่าท่านอยู่กันยังค่ำแหละถึงท่านไม่ให้คะแนนบุญผมก็บอกว่าผมมีบุญมากกว่าท่านจะได้แหละ ผมต้องมีปัญญาปัญญาที่ว่านี่นะครับก็โยมมาตั้งแต่สฟิงค์เมื่อกี้นี่ปัญญาใช่ไหมครับ
ไอวิสตอมดิสตันพูดถึงเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วกลับมาหาคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันจะไม่ต้องยุ่งยากเออเอาสองคำมาใช้ได้เลยท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้เป็นท่านเป็นเนี่ยท่านก็ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จริงๆทั้งหมดแต่มันหุ้มพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของท่านเองแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านทุกคนอยู่แล้วผมรู้แล้วก็จะพลังงานบริสุทธิ์ผมจึงคว้างออกมาใช้ให้ได้นะครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ไม่พอนะทำให้ฝนตกได้ด้วยเออสลายเมฆหยุดฝนได้ด้วยสลายหิมะมาแล้วด้วยแล้วต่อไปจะไปสลายหิมะที่รัสเซียไม่น่าจะเกินเดือนพฤศจิกาเพราะว่าสเก็ตโดมันออกมาไม่ใช่ตุลาข่าวล่าสุดมีมะยังไม่พอเพิ่งจะเริ่มตกใช่ไหมผมต้องการให้เป็นท่ามกลางของหิมะจริงๆเพราะว่าภาวะผมส่วนหนึ่งนะครับนับจากนี้ถอยหลังประมาณชั่วประมาณน่าจะเป็นเดือนกว่าได้ภาวะผมนะแต่ก่อนจะถึงภาวะผมที่จะเล่าฟังต่อไปนี้ผมไปอ่านหนังสือใครเขียนก็ไม่รู้หรอกครับไม่ได้จำฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญคนที่เบสฟังหน่อยฮะตัวนี้สำคัญมากเขาเขียนไว้ว่าเขามีคณะประมาณ10คนแล้วกันเดินฝ่าหิมะไปหิมะมันมองหากันแค่1 2เมตรมันไม่ไหวมันทึบไปหมดมันมองไม่เห็นเลยเหมือนกับดำน้ำสามหมูป่าต้องใช้เชือกใช่มั้ยมันมืดอ่ะแบบเดียวกันเป๊ะคนที่เบสก็เหมือนกันไม่รู้จะเดินไปทำพ่อทำแม่เขาก็ไม่รู้ตัวนั้นแต่เนื้อหาที่เราอ่านมาเป็นเช่นที่กำลังพูดต่อไปนี้คือเขาจะเดินเข้าไปฝ่าหิมะไปโดยมีเชือกเส้นหนึ่งโยนติดกันกลัวหลงทางโอเคไหมเดี๋ยวตะโกนเขาหากันไม่ได้มองไม่เห็นเหมือนที่มืดอ่ะไปถึงจุดหนึ่งผมไม่รู้จุดไหนแล้วครับจะห่างจุดเริ่มต้นประมาณสัก5 กิโลเมตร10 กิโลเมตรไม่รู้ถึงจุดนั้นหิมะไม่มีเลยไม่มีหิมะเลยมันก็เป็นโล่งโจ้งเลยเนาะมันเป็นอุโมงค์เป็นอะไรไม่มีหิมะเลยจุดนั้นแหละเขาบอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นนั้นเอามากินเนี่ยเป็นยาวอายุวัฒนะแปลว่าตายไม่เป็นอายุยืนหมื่นปีผมก็อธิบายว่าอ๋อนั่นคือเป็นสิ่งที่มันบริสุทธิ์นั่นเองครับใช่ไหมบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่บริสุทธิ์มากจุดนั้นจะไม่หนาวจะไม่เย็นฝ่าหิมะไปในหนาวเย็นแน่นอนจุดนั้นมันจะไม่หนาวมันจะไม่เย็นผมก็คิดไปยังหนุนยอดของหิมาลัยต่อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหิมาลัยแล้วข้างเนี่ยลมมันมากมายมหาศาลลมพัดพัดข้างเนี่ยแต่ตัวจะยอดจริงจะไม่มีลมไม่มีลมเลยอากาศจะมีแต่ไม่มีลมแปลว่าประมาณสัก10 ตารางเมตรเนี่ยครับเยอะจะกว่าหน่อยก็ไม่ทราบนะจุดยอดจริงที่ไปยืนอยู่ได้เนี่ยมีใครไปยืนโบกธงหลาหลาไปถึงแล้วพระเจ้าก็ไปถึงคนแล้วไม่ใช่เหรอนั่นไปถามเขาดูทีว่าบรรยากาศจุดมันเป็นยังไงเราไม่เคยไปตรงนั้นต้องถามจุดนั้นให้ได้ถ้าเจอนะว่าไม่มีลมจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่หนาวด้วยแปลกนะผมก็คงจะเป็นเดียวกับทั้งว่าสถานที่หิมะมันโล่งทีนี้มาถึงสมาธิผมเนี่ยเมื่อประมาณเดือนก่อนที่ผ่านมาก็เข้าไปอยู่ในบทบาทอย่างเงี้ยผมถึงหมายมั่นว่ามันจะไปที่รัสเซียคือตรงนี้เองไปพิสูจน์ตัวเองว่าถ้าหากว่ามันมีหิมะตกเนี่ยผมจะไปสลายหิมะเนี่ยนี่กล้องตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายให้ดูดิกล้องเนี่ยเนี่ยซื้อมาได้วะเนี่ยจะเป็นถ่ายเหตุการณ์ให้ดูนะครับว่าผมจะทำมันยังไงว่าสลายหิมะไปจนต้องเป็นที่เวิ้งว้าไม่มีหิมะเลยแล้วก็นั้นจะไม่หนาวด้วยตรงนั้นแล้วอากาศจะบริสุทธิ์มากทีนี้ใครก็ตามที่ไปสูดอากาศในตรงนั้นอายุยืนหมื่นปีเป็นสาวพันปีต่อประมาณนั้นนะครับภาษาก็สาวพันปีแล้วครับอะไรทำนองนี้ใครน้อยจะมีบุญขนาดนั้นผมจะบุกเบิกก่อนเห็นไหมนี่คือแนวคิดของผมแหละจะบุกเบิกไปก่อนให้ทุกคนได้รู้เพราะว่านี่ต้องฝ่ายไปถึงนั้นต้องแฟชไลท์มาให้เห็นอยู่แล้วครับไม่ปิดบังมันขอบคุณนะไอ้เทคโนโลยีเขาต้องขอบคุณเขาจริงๆนะครับไม่งั้นเสียของเห็นไหมครับใช่ไหมครับเสียของแน่ถ้าหากว่าทำได้จริงก็รู้แค่คนเดียวคนอื่นไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีลงทุนไปเลยธุรการบอกเลยก็มี2 ชุดชุดละ14,500 บาทดีซะ15,000ไอ้สองตัวเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ย
ฮะ30,000วะอุ้ยเอ้ยเมื่อกี้ผมพูดว่า80,000ได้ไงวะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนะเฉพาะตัวนี้อยู่ตัวผมนี่นะตอนนี้นะ14,500 บาทตีซะว่า15,000โอเคไหม15,000 2ตัว34,000แล้วนะ10,000นะแล้วอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งชุดมันต่างหากพวกอุปกรณ์พวกแอคเซสซอรี่เนี่ยที่ต้องใช้กันอีก 14,000 ยังไงเนี่ยแปลว่าลงทุนไปแล้ว50,000กว่าเองเมื่อกี้ผมพูดกันไม่รู้80,000จบนะครับเพราะมันเป็นปลายเปิดอยู่เพราะอุปกรณ์ที่จะซื้อต่อขยายเนี่ยต้องรอเทคโนโลยีเพราะว่าไอตัวล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันเองต้องรออีกหน่อยคือหมายความว่าเบิกเพิ่มอีกครับเอาละลุงงอกหนักเลยนะฮะแล้วทำไงได้ทีเนี่ยก็ขอบคุณนะฮะท่านที่บริจาคมาตรงนี้แหละครับมันจะเป็นสิ่งนั้นด้วยครับเนี่ยที่ให้มาเนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นคนไปเล่นไปกินที่ไหนนะรู้ไหมเออแล้วยาปาปี้ผมก็ไม่กินนะมีคนเอาอะไรล่ะวายมาให้ยังอยู่ที่นั่นไม่เคยกินเลยกินไม่หน่อยแล้วว่านี่รถวายเป็นเนี่ยว่างเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมฮะก็ขอบพระคุณนะฮะก็รวบรวมไปตามปัจจัยที่มีอยู่นะฮะแท้และที่อยู่หน้าจอเนี่ยถ้าคนไหนที่เห็นเองนะแล้วก็ส่งสตุ้งตังมาให้ก็ยินดีเหมือนกันนะเห็นไหมฮะนี่ก็คือสิ่งที่ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้ผมตั้งใจมากเรื่องนี้ตั้งใจสูงมากเพราะว่าผมเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าผมสลายหิมะได้แน่นอนด้วยสองมือเปล่าผมนี่แหละเห็นไหมครับนี่คือความมั่นใจเพราะมันหลายมิติเหลือเกินที่มันก็มาสู่ตัวนี่โอเคไหมครับถ้าได้แล้วเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยโลกใบนี้ทำให้ฝนตกก็ได้สลายไม่หยุดฝนก็ได้สลายหิมะก็ได้มันก็เหลืออยู่ในคือป้องกันเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นนะที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นแต่ทำให้โลกไปดิ้นพังเนี่ยมันก็เหลือเท่านั้นเองมันต้องมีวันกันได้นะที่ต้องทำสิ่งนี้นะแต่ขอให้ผมไปทำสิ่งนั้นซะก่อนที่ว่ามาเนี่ยถ้าประกาศในก็ภายในปีนี้น่าจะรู้เพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี่ยังไงก็ต้องเดินทางแน่นอนนะครับพูดใหม่ไม่พูดเลยบัตรจะไม่ได้จองเลยก็คงไม่ยากนะนะแอร์โรฟอร์ดก็มีสายการบินโดยตรงจากกรุงเทพรัสเซียนี่เนาะการบินไทยก็มีนะตรงไปนะฮะไปที่มอสโกนะฮะการบินไทยก็มีร้อนเยอะนะรายละ60,000กว่าบาทนะมันมี65,000เจ้าหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่ง68,000หรือไงนะต่อคนนะก็คิดว่าจะไปบุกเบิกแค่3คนไม่เกิน3คนก็คิดว่าเหมือนกันนะครับให้ขอได้คือถ้าไปนี้ไปบนใต้ฝั่งถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปทัวร์จัดมันจะถูกถ้าไปเดียวนี่ไปจะแพงมากให้มืออาชีพก็ดีกว่านะเขาทำให้เสร็จสับเลยมีไกด์มีเกย์ต่างๆนะทีนี้ส่วนตัวผมเนี่ยใครจะไปเที่ยวยังไงก็ด้วยของท่านผมไม่ไปตามกรุ๊ปท่านหรอกแต่ผมจะไปอยู่ตรงนั้นสัก2วัน3คืนเพื่อที่จะผมก็พยายามเดาในตอนแรกไว้ว่าเห็นใช่ว่ามันหิมะมันตกตลอดเนาะล่ะผมก็ไปอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะผมก็ทำสลายซะสมมติว่า1ชั่วโมงผมสลายมันได้โอเคมั้ยครับต่อไปก็หยุดปฏิบัติการ1ชั่วโมงผ่านไปหิมะก็ตกมาคลุมอีกเหมือนเดิมผมก็เซตอัพครั้งที่2นะทำเหมือนเดิมครั้งที่2ถ้าผมจะได้2ครั้งผมเริ่มมั่นใจแล้วผ่านไปอีก1ชั่วโมงหิมะก็ตกมาคลุมเหมือนเดิมครั้งที่3ผมก็ใส่ติถ้า3ครั้งติดกันโอ้โหโลกไม่ใช่เป็นของหลวงออกคนเดียวแล้วเนี่ยถ้ามันคอนโทรลได้ขนาดนั้นนะครับผมคิดอย่างนี้นะให้รู้ไว้แปลว่าพี่เรียนนี่คือหนึ่งวันผมก็ได้แล้วเนี่ยครับใช่ไหมหนึ่งวันตามกรุ๊ปทัวร์ก็ไปอยู่2วัน2คืนในตรงจุดนั้นนะครับ
ไปเที่ยวที่อื่นเองต่างหากถ้าผมทำตรงนี้ได้แค่ตรงนี้ผมก็ไปไหนไปเที่ยวได้สบายแล้วเนี่ยเห็นไหมครับก็คิดว่าคงจะไปด้วยลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะง่ายด้วยนะฮะและอย่างในการเดินทางไปพวกนี้มันก็ต้องมีผู้คนนำทางนะฮะอะไรไปไหนโยมไปทางข้าวระวังห้องน้ำผมเต็มนะโยมนะไม่เอานะในคำพูดนี้คนไหนไม่เข้าใจจะระเกียดผมทันทีโอเคพออย่าไปไกลเป็นที่รู้กันผมยังต้องแพลนต่างๆนะสารวัตรแพลนนะฮะก็เล่าสู่กันฟังเบื้องต้นโอเคนะหวังว่าฟังมาทั้งหมดแล้วถ้าเป็นครูกับลูกศิษย์นะเข้าใจไหมจ๊ะถ้าเข้าใจลองยกมือขึ้นดูสิอ่ะฟังทันแล้วเข้าใจก็นี่ฮะก็บุญคือความเข้าใจโอเคขอบคุณมากครับเข้าวันนี้เข้าใจวันหน้ารอวันเข้าถึงนะครับเพราะจะเข้าถึงกันทุกคนผมว่านะเพราะว่าผมจะมีแกนตรงนี้การเข้าถึงเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยพอเวลาถึงนั้นผมเป็นชาติสุดท้ายทันทีแหละครับไม่ต้องมาเกิดแล้วเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ด้วยครับสนองในการเสด็จดีวาเนี่ยโอเคไหมเพราะความเข้าใจไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดไม่มีนะครับความเข้าใจไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดมันเป็นของใครของใครเป็นปัจเจกบุคคลทุกเรื่องในการเรียนรู้สิ่งใดต่างๆมีความเข้าใจมันสิ่งที่ประเสริฐมากความเข้าใจนะขอให้หยุดที่ความเข้าใจหลายเรื่องทุกเรื่องแล้วทุกคนจะมีความสุขที่เกิดจากความเข้าใจทุกเรื่องทุกท่านจะมีความสุขที่เกิดความเข้าใจเรื่องใดๆรอบตัวเราทุกเรื่องถ้าเข้าใจทั้งหมดนอกตัวเราโอ้โหมันสุขยิ่งกว่าสุขนี่คือความเข้าใจผมว่าผมเข้าใจในสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลาผมจึงไม่มีความทุกข์เหมือนชาวโลกเขาใช่ผมไม่มีความทุกข์เหมือนชาวโลกเขาผมว่านะไม่มีเพราะผมเข้าใจมันทุกข์เป็นอะไรสุขเป็นอะไรไหมก็เล่าสู่กันฟังจบไหมนี่จบเนาะดูเวลาสิครับในเวลาเครื่องมือผมไปไหนถ้าก็ไม่รู้กำลังชาร์จอยู่มั้งโอเคดูเวลานิดนึงโทษครับโอ้18แล้วเหรอเนี่ยถ้างั้นพักได้แล้วครับนานๆๆๆกลับมารอบต่อไปก็เป็นเรื่องราวของสมาธิเนาะโอเคครับ